สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่216ประจำวันที่19ธันวาคม2554นะครับก็เปิดรายการด้วยแขกรับเชิญถ้าดูหน้าเนี่ยมั่นใจว่าหลายๆคนนึกไม่ออกไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครบ้างนะครับแต่ว่าเอาแนะนำน้องคนนี้ก่อนตาอาวุโสนะครับแอดมิสเตอร์แมวแอดมิสเตอร์แมวให้เรียกว่าไงดีชื่อเล่นชื่อแมวเลยใช่ไหมครับชื่อแมวครับก็อันนี้เป็นตัวอะไรนะอินโทรก่อนที่จะไปเข้าสู่รายการ AV ตอนหน้านะครับ ถ้าจำหน้าได้คือปีแล้วมาออก JAV ไปสองตอนใช่ไหมสองตอนที่มีคนดูเป็นหลักหมื่นโอ้ไม่รู้จะคุณดีใจหรือเปล่าอีกคนนึงนะครับเคยบอกช่างคุยแล้วเป็นเสียงอย่างเดียวน่าจะหลายปีแล้วนะน่าจะเป็นปีแล้วล่ะนะครับอันนี้คือหมอแมวนะครับหมอแมวคุณพิรัตโลกาพัฒนานะครับก็หมอแมวเคยแสดงโฟน่าไว้เห็นดังโซเชียลเน็ตเวิร์กไหนบ้างยังเนี่ยคือมาแต่ font.com ครับฟอนต์เป็นเว็บของไอแอนเป็นเว็บบอร์ดของไอแอนที่ลงฟอนต์ไม่แต่ว่าหมายถึงว่าผมแมวไปออกไงป่ะไม่ได้ออกแบบไปโผล่หน้าไม่ได้ไปเสียงอะไรนะอ๋อที่อยู่ในนั้นโพสต์หน้าอย่างเดียวเลยอ๋อเหรอ แล้วก็หมอแมวนี่ผมก็ขอบคุณมากเป็นแฟนรายการตั้งแต่ต้นๆแล้วก็แบบไปช่วยโพสต์ในพันทิปด้วยนะเกิดไปแนะนำอยู่บ้าง จริงรู้จักได้ยังไงช่างคุยหมอแมวเนี่ยช่างคุยตอนนั้นช่วงนั้นปั่นจักรยานทีนี้ถ้าเกิดปั่นจักรยานแล้วนี่ก็จะอ่านหนังสือจะทำอะไรไม่ได้เลยใช่ใช่แล้วปั่นจักรยานทีนึงผมก็ปั่นประมาณชั่วโมงนึงโอ้ถ้าปั่นชั่วโมงนึงก็ก่อนออกจากบ้านปุ๊บก็เอาช่างคุยมาปั่นจักรยานในต่างจังหวัดไปทำงานใช่ไหมปั่นจักหรือปั่นจักรยานออกกำลังกายขอโทษปั่นไปซื้อข้าวปั่นออกไปข้างนอกจริงๆไม่ใช่ปั่นอยู่กับที่เป็นเครื่องออกกำลังกายมันอันตรายเหมือนกันนะมันไม่ได้ยินเสียงเลยนะอ๋อใส่ข้างเดียวก็สองคนนี้นะครับก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าจะเจอกันครั้งแรกสองคนนี้ในทวิตเตอร์มักจะทักทายจะไม่เรียกว่าทักทายแต่ว่าทวิตแบบสวนไปเฉียวไปเฉียวมาเรื่องเซ็กซ์พลัสอันนี้เรียกว่าเป็นความตั้งใจผลบังเอิญนะครับเออใช่คือเหมือนบางทีคุยเรื่องหนึ่งขึ้นมาไม่ได้มองไทม์ไลน์หรอกครับ อีกฝั่งหนึ่งก็ทวิตใกล้เคียงกันพอดีเหมือนกับว่าเห็นแล้วสะกิดใจก็เขียนต่างคนต่างก็เขียนกันไปแล้วชื่อมันก็ออกมาใกล้เคียงกันแต่หมอแมวชื่อเล่นไม่ได้ชื่อแมวชื่อเล่นชื่อโอชื่อเล่นชื่อโอแต่ฉันไม่ใช่ชื่อว่าหมอแมวเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงแมวเยอะตัวเองก็ชอบแมวชอบแมวด้วยชื่อเยอะนี่กี่ตัวเคยเลี้ยงเยอะที่สุดช่วงที่เยอะที่สุดประมาณ10ตัวเดี๋ยวตอนนี้เหลือ2ตัวแล้วจะเป็นฟาร์มไหมสิบตัวแต่ว่าโทษนะปัญญาไม่ได้ชื่อเกี่ยวกับแมวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวเลย ส่วนมิสเตอร์แมวนั่นชื่อเล่นชื่อแมวอยู่แล้วครับชื่อแมวอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็เป็นไงเจอครั้งแรกเจอหมอแมวครั้งแรกผมเมื่อกี้นี่แบบหามากครับพี่หงบอกว่าเนี่ยหมอแมวถึงแล้วนะเรียบร้อยแล้วเห็นดอกใส่ชุดสีฟ้าผมก็เดินมาดูไอ้คนไหนชุดสีฟ้าผมเห็นไกลๆอุ๊ยไอ้หล่อนั่นหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนกับที่เราเห็นในไทม์ไลน์อะไรเนี่ยผมตกใจไหมผมโดนต่อว่าเลยพี่หงทำไมไม่บอกผมจะได้เตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อคือก็มาหล่อแม่ผมนี่ไม่ใช่นะครับแล้วโอเห็นมิสเตอร์แมวแล้วรู้สึกยังไงตอนแรกผิดคาดอ๋อแต่เห็นรูปอยู่แล้วเห็นรูปอยู่แล้วบุคลิกอะไรก็เคยเห็นมาแล้วก็เคยฟังมาแล้วเคยฟังก็ไม่ได้ผิดคาดเท่าไหร่ไม่ผิดคาดจะมีปีนึงเปลี่ยนไม่ปีนึงไม่เปลี่ยนเลยนะครับเหมือนเดิมตลอดถ้าปีนึงไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกก็สองคนนี้ที่เชิญมาจริงๆก็อย่าเอาเป็นเซ็กคลาสเลยจริงๆก็เอาเป็นตอนจริงๆแล้วมีถ้าชอบให้ชอบเนี่ยสองท่านนี้จะเป็นคนที่สามคนที่สี่ของปีแล้วก็ปกติผมไม่ค่อยได้อัดห้าชอบห้าไม่ชอบเป็นวิดีโอนะปกติทำเป็นเสียงเพราะว่ามันลำบากในการเชิญแขกแต่ไหนๆได้คิวหมอแมวแล้วก็เลยรีบโทรไปตามไอแมวเฮ้ยหมอแมวว่างมาได้ไหมได้พี่ได้พี่รอมานานแล้วพี่หมอแมวว่างมาได้ไหมก็ได้ก็เลยถ้ามาก็จะเป็นวิดีโอแล้วกันเพราะว่ามิสเตอร์แมวเขาหลายทีแล้วบอกว่าไม่ชอบคุณภาพเสียงสกายในฝั่งเขาคิดว่าปัญหาอยู่ที่ฝั่งตัวเองใช่ไหมคงเป็นเครื่องคอมมันไม่ดีหรือไมค์มันไม่ดีครับแก้ไม่ได้หรือเป็นไงก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเป็นนาอัดข้างนอกได้เจอตัวต่อตัวทำท่าจะแฮปปี้กว่ายอมเดินทางด้วยนะ
กรงใจเหมือนกันนะไม่คือผมอยากมานั่งใต้โคมไฟนี้ครับพี่อันนี้พูดจากใจจริงเลยมีอะไรวะผมเห็นมานานแล้วเนี่ยมันเป็นที่นั่งแบบ VIP มากเลยวันนี้ผมได้ไปอยู่ใต้โคมไฟแล้วครับเนี่ยโคมไฟอันนี้ครับแต่พี่ได้ยินมาหลายคนแล้วนะที่เดินเข้ามาอ๋อโต๊ะตัวนี้เองโต๊ะตัวนี้ครับโต๊ะตัวนี้โคมไฟตัวนี้เห็นมานานแล้วโอ้ไอโอไม่มีอะไรจะเสริมอะไรยังไงไหมเนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าของผมฟังอย่างเดียวผมไม่ได้เปิดดูอ๋อใช่เพราะที่บ้านไม่ได้ใช้เน็ตความเร็วสูงเวลาใช้เน็ตก็เวลาโหลดก็ใช้เปิดเอชแล้วก็โหลดมา20เมก30เมกก็สักครึ่งชั่วโมง40นาที JAB นี่เป็นร้อยนะโอ้ทำให้พี่รู้สึกผิดมากเลยยังมีเอชไม่ใช่แค่ 56K นะเป็นเอชเลยนะครับถึงที่โรงพยาบาลไม่ได้ที่โรงพยาบาลช้ากว่าเอชอย่าไปพูดว่าโรงพยาบาลไหนเลยแต่แล้วก่อนหมอแมวนี่หมอจริงหมอจริงครับหมอจริงโอ้แมวนี่เคยถามเคยออกรายการกันมาบ้างแต่หมอแมวนี่ไม่เป็นหมอจริงใช่ไหมหมอจริงท่านนั้นอายุรศาสตร์เรียกว่ายังฝึกอยู่ของอายุรศาสตร์ต้องฝึก3ปีส่วนผมนี่ไม่ใช่หมอเลยไม่แต่ว่าคนชอบตอนนี้กลายว่าคนจะเริ่มเรียกผมเป็นหมอแล้วมีคนมาปรึกษาจริงจังไม่มีแต่เขาเรียกผมเป็นหมอตลอดผมกลัวเขาคุกได้แอบอ้างเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยคือไอดีสลับไอดีชื่อก็คล้ายกันด้วยก็คล้ายทวิตบางทียังคล้ายๆกันอะไรเงี้ยไม่รู้เขาเจตนาแกล้งผมหรือเปล่าเนี่ยใช่จะบอกว่าอะไรผมว่าส่วนหนึ่งเวลาทวิตพร้อมกันแล้วก็ทวิตเรื่องเดียวกันคล้ายๆกันเลยป่ะทวิตเรื่องใกล้ๆกันปุ๊บเหมือนกับคนบอกว่าอันนี้เป็นล็อกอินหนึ่งแยกล็อกอินไปแล้วก็อีล็อกอินหนึ่งนี่พูดแบบวิชาการคือวิชาการก็ตามเป็นหมอแมวไงพอถึงก็เป็นมิสเตอร์แมวอะไรเงี้ยถ้ามีคนทำได้จริงมันต้องเก่งมากไงมันมีด้วยนะครับมีคนแคปภาพมาเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยสองคนไม่ใช่ตัวไม่ใช่คนเดียวกันแน่นอนเพราะเขาเคยทวิตพร้อมกันโอ้โหในหัวข้อแบบใกล้เคียงกันแต่คนนาทีเดียวกันเงี้ยบอกว่าไม่ใช่แล้วชัวรู้สึกไงโอ้มีคนไม่มันก็ภูมิใจคือคนมันสงสัยมากขนาดนั้นเลยนะอ่ะทีนี้ก็เชิญ2คนมานะครับก็พูดตามตรงผมก็คุยเวลาผมคุยกับหมอหลายๆคนจะแบบกูไม่อยากคุยเรื่องหมออ่ะคือชีวิตกูมันเจอกับคนเจ็บคนป่วยมาคุยเรื่องอื่นบ้างได้ไหมหรือเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดก็แต่พี่เจอหมอแล้วหลายๆคนคุยเรื่องอื่นอย่างไอ้รัฐอย่างเงี้ยนะคุยเรื่องฟันไม่เคยคุยหรอกถ้าคุยเรื่องอื่นอุ้ยต้องบอกให้มันยาวยาวครับอันนี้เป็นตอนอ่ะแล้วก่อนอื่นก็อ๋อจริงๆผมลืมไปผมจะโปรโมทเสื้อช่างคุยมันยังมีพอเหลืออยู่นะครับหยิบเลยไปหยิบเลยเดี๋ยวหยิบนกพอจะหยิบเสื้อได้เปล่าครับยังพอมีเหลืออยู่นะครับตัวละ350บาทถ้าเกิดซื้อยังไงรวมค่าส่งนะครับก็กรุณาช่วยๆถ้าสะดวกนะผมก็ลืมเลยผมไปเปิดตู้เฮ้ยมันยังมีเหลืออยู่เว้ยนะครับก็ช่วยสนับสนุนรายการอ่ะตอบเดี๋ยวระหว่างที่รอพัญญาผมหยิบเสื้อมาอ๋อเหมือนจะเจอเลยเฮ้ยนกเอามา2ตัวเลยเหรอก็มี2คนไงอ๋อไม่เป็นไรโอ้โหแต่พี่ว่าแมวไม่มีไซส์โอ้เอ๊ะอันนี้อะไรไม่เป็นคนละสีไงเสื้อสีดำกับเสื้อสีเทาแต่เนี้ยจะใส่เรื่อยๆผมจะใส่สีเทาไอ้เสื้อสีดำไปแล้วนะครับตัวละ350บาทอ่ะนกตีเวอร์ชันเก่าที่เป็นนี่เห็นได้ชัดพอดีเอาคืนเลยนะวางไว้นี่แล้วกันเอาวางไว้นี่ก่อนนะทีนี้ก็เข้าสู่ตัวรายการแล้วกัน5ชอบ5ไม่ชอบนะครับของทั้ง2คนเป็นเหตุการณ์ความชอบความไม่ชอบแต่ต้องบอกก่อนอ๋อไม่เป็นไรนกได้เวอร์ชันนึงอ๋อตัวนี้โอ้โหเวอร์ชันนี้ยังมีเลยอยู่เสื้อยืดนะครับเวอร์ชันนี้สวยเวอร์ชันนี้เป็นเสื้อยืดคอกลม250เหมือนกันนะครับตอนนี้แต่อันนี้เหลือแต่ไซส์ผู้หญิงตัวเล็กแล้วล่ะตัว S อ่ะก็5ชอบ5ไม่ชอบบอกก่อนที่มาที่ไป5ชอบ5ไม่ชอบต้องบอกเครดิตเสมอคือมาจากนิตยสารสีสันตั้งแต่สมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยผมอ่านแล้วผมชอบมากเลยผมอุ๊ยมันไม่เหมือนกันเลยว่ะคือมันมีตั้งแต่การเมืองหนังเพลงบางคนก็เพลงอย่างเดียวบางคนหนังอย่างเดียวบางคนการเมืองปนบางคนเรื่องส่วนตัวอุ๊ยอ่านแล้วมันสนุกติดใจก็พอมาทำช่างคุยก็พยายามอยากทำบ้างครับก็คิดว่านิตยสารสีสันยังทำอยู่นะครับแต่สีสันทำประมาณกลางปีเคยหยิบเคยซื้อมาเมื่อไม่นานก็ปีสองปีแล้วก็ยังทำอยู่งั้นก็เลยสองคนนี้ห้าชอบกับห้าไม่ชอบเอาเป็นไม่ชอบก่อนดีกว่า
จะได้ปิดท้ายด้วยชอบเอาไม่ชอบก่อนใช่ไหมยังไงก็ได้เอาไม่ชอบหมอแมวหัดรอผมไม่ชอบอันแรกก็น่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมคงเหมือนทุกคนตัวเองประสบปัญหาขนาดไหนปัญหาคือตัวเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปห้ามพูดไปเลยครับเดี๋ยวผมไปดูรูปกันก็ตัวบ้านกับตัวทรัพย์สินอะไรไม่ได้เสียหายจากน้ำท่วมมากแต่ว่าที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบเรื่องที่ว่าข้อแรกเลยไปเดินทางไปทำงานไม่ได้เพราะว่าระยะทางจากที่ทำงานไปที่บ้านนี่ก็คือน้ำท่วมหมดแล้วแล้วปกติไปยังไงครับตอนที่น้ำท่วมเนี่ยปกติตอนที่น้ำท่วมลุยน้ำไปน้ำท่วมวันตอนนั้นมันท่วมแถวบ้านผมรอบหนึ่งปุ๊บแล้วก็ปิดทางเข้าหมดเลยก็เลยเดินลุยน้ำไปก่อนพอเดินลุยน้ำวันนั้นเสร็จปุ๊บแฟนบอกวันรุ่งขึ้นบอกไม่ได้แล้วต้องขนของไปที่โรงพยาบาลก็ย้ายออกไปอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนตอนแรกก็คิดว่าไปอยู่แค่สัก 3-4 วันแล้วเดี๋ยวกลับมาขนของอีกรอบนึงเป็นเดือนแล้วคราวนี้ออกไปปุ๊บไม่ได้กลับมาอีกเลยนะออกไปเท่าไหร่แล้วครับ3อาทิตย์3อาทิตย์กับเดือน3อาทิตย์อ๋ออยู่โรงพยาบาล3อาทิตย์เลยเหรออยู่โรงพยาบาล3อาทิตย์เพราะว่ากลับไม่ได้แล้วกลับไม่ได้ก็ไปเอาห้องพักแพทย์มานอนหลายคนเลยมั้ยมีคนเดียวคนอื่นเค้ามีหอผมบ้านคิดว่าบ้านอยู่ใกล้ผมก็เลยไม่ได้ขอหอโรงพยาบาลอ๋อก็เลยต้องไปนอนห้องพักแพทย์อันนี้คือไม่ชอบด้วยส่วนตัวแล้วโอ้โหเราก็เดือดร้อนแล้วก็คนรอบๆนี่งานมันเสียหมดเลยอย่างหมอก็ตอนวันที่มันท่วมตรงบางพลัดเนี่ยโดนไปในแผนกผมโดนไป4คนโดนแบบมิดชั้น1ไอ้ที่ทะลุเข้าฟ้าใกล้ๆบ้านบรรหารบ้านคุณบรรหารตรงซอยจรัญสนิทไอ้ในตรงแถวจรัญกับตรงแถวยันทีตรงนั้นโดนไป4คนอันนั้นมันจมเลยนะจมอย่างนั้นเรียกจมเลยอันเขาบอกเข้ามาบุ๊บเดียวก็เม็ดหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจารย์ก็หายไปทีละคนส่วนเพื่อนๆอาจารย์หายไปคือโดนค่อยน้ำท่วมหายหน้าหายตาไปหายไปมาไม่ได้บางคนอาจารย์บางคนก็ย้ายของมาโรงพยาบาลถ้าหายไปงี้กำลังแพทย์ก็ลดลงไม่ลำบากแย่อ๋อแต่คนไข้ก็ลดลงนะเพราะคนไข้ก็มาไม่ได้เหมือนกันพี่จะถามเหมือนกันว่าแล้วคนมันมีคนที่มีอาการแบบผิดประหลาดหรือว่าแบบเป็นโรคคอมมอนในช่วงนั้นอะไรยังไงบ้างไหมถ้าเกิดมีในคือจริงๆก็เป็นเหมือนโรคเดิมๆเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพวกกลุ่มที่เป็นโรคที่เกิดจากน้ำท่วมส่วนใหญ่เขาออกมาไม่ได้ก็เลยมาไม่ถึงเราไม่ได้เขาออกมาไม่ได้แล้วถ้าเป็นน้ำกัดเท้าอะไรธรรมดาเขาก็อยู่บ้านไม่ไหมแล้วก็พอน้ำท่วมมันทำให้ทุกอย่างมันเสียหมดเลยระบบทุกอย่างที่มีไว้เรื่องเตียงคนไข้เรื่องอะไรก็ไม่พอคือเตียงคนไข้เรารักษาเสร็จปุ๊บจะให้กลับบ้านกลับไม่ได้น้ำท่วมแล้วก็คนไข้ป่วยมาปกติถ้าเกิดป่วยไม่หนักมากเขาก็อยากกลับบ้านแต่เหตุการณ์น้ำท่วมมันทำให้คนมาไม่ได้และคนมันน่าจะลดลงแต่คนที่มาแล้วกลับไม่ได้ใช่ทำให้คนที่มาไม่ได้ก็หายไปอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นแต่ปัญหาคือโรงพยาบาลที่ผมอยู่เนี่ยอยู่กลางเมืองกรุงเทพเลยเราเป็นเขตที่น้ำยังไม่ท่วมโรงพยาบาลอื่นๆรอบๆนี่ก็โดนน้ำท่วมกันไปหลายโรงพยาบาลดังนั้นก็คนไข้จากโรงพยาบาลอื่นก็มาที่โรงพยาบาลผมด้วยแล้วก็คนไข้ที่อาการหนักไม่มากที่ปกติเขาอยากกลับบ้านเนี่ยแต่บ้านเขาน้ำท่วมเขาก็อยากจะนอนโรงพยาบาลก็เลยทำให้เตียงทุกอย่างมันเต็มหมดคือระบบตอนนั้นมันก็จะลำบากแล้วเราก็ทำระวังตัวลำบากณวันที่เราบันทึก17ธันวาคมยังมีปัญหาน้ำท่วมน่าจะลดยังมีอยู่บ้างแต่น่าจะแบบจุดเลวร้ายสุดน่าจะจบไปแล้วใช่ไหมยังมีอยู่บ้างตอนนี้ตึกที่สำรองไว้ให้คนที่น้ำท่วมก็คือเขาก็เพิ่งปิดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอเคกลับมาไม่ชอบอันดับหนึ่งไม่ชอบฝั่งนี้มากไม่สลับไปสลับมาคือต้องออกตัวก่อนนะฮะไอเรื่องชอบไม่ชอบเนี่ยผมเมื่อคืนก็นั่งคิดนะคิดมาสองคืนแล้วแต่รู้ก็ต้องรู้เลยแต่รู้ตั้งแต่รู้คิวเนี่ยแต่คือคิดไม่ค่อยออกนะคือปกติไม่ค่อยได้มานั่งคิดว่าชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยของผมไม่เหมือนหมอแมวนะแมวเขาค่อนข้างจะพูดได้ดีของผมไม่ชอบดำหนึ่งผมคิดมาตั้งนานแล้วสุดท้ายผมสรุปได้ว่าผมไม่ชอบโดนัทบาวาเรียนฟังดูไม่ได้เกี่ยวอะไรนะฮะเฮ้ยที่ชอบอ่ะเออแต่คือผมนั่งนึกตั้งนานว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดในชีวิตเนี่ยมันคืออะไรทำไมวะนึกไม่ออกอ่ะมันแต่นึกกี่ทีก็มาลงที่ไอ้เนี่ยไอ้โดนัทบาวาเรียนเนี่ย
ทำไมอ่ะทั้งดันกินมิสเตอร์จะก่อนของอะไรให้เป็นอันดับหนึ่งด้วยเออผมก็เป็นอันดับหนึ่งด้วยคือผมคิดไม่ออกผมไม่ชอบอะไรผมนึกออกอย่างนี้ผมไม่ชอบในชีวิตผมคือตัวนั้นบาวาเรียนใช่ไหมหรือบาวาเรียนบาวาเรียนที่เราบาวาถ้าบาบานี่เป็นคนบาวาเรียนคนเถื่อนคนเดินคนเถื่อนถ้าว่าบาวาผมเรียกบาวาเรียนมาเป็น10ปีแล้วไงแล้วมาถึงไม่ชอบคือผมก็ไม่รู้นะผมมานั่งตอนนั้นแฟนผมก็ถามทำไมผมไม่ชอบผมรู้สึกว่าผมเห็นไอ้ตัวเนี้ยแล้วผมจะรู้สึกแบบแต่เคยเอาเข้าไปในปากกินแล้วใช่ไหมคือผมเห็นมันคือคลื่นไส้มากอยากออกเลยปรากฏว่าแฟนก็มาถามว่าทำไมไม่ชอบผมก็นึกตั้งนานไม่รู้จริงๆนึกไม่ออกอยู่มาวันหนึ่งผมก็นึกขึ้นมาได้เรื่องของเรื่องก็คือสมัยเด็กแหละก็คุณแม่ก็ซื้อให้กินไอ้โดนัทบาวาเรียนเนี่ยแหละเออมันมีหลายไส้ใช่ไหมว่าผมกินไส้อื่นไปเรียบร้อยไส้สตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยเหลือไอ้นี่ไว้ไงสีเหลืองพอเอาเข้าปากอ่ะมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวมากเลยนะเราก็ค่อยๆกินโดนัทไส้เปรี้ยวเลยแบบไม่อร่อยอ่ะเออผมโดนัทมันต้องหวานไงไอ้นี่มันเปรี้ยวมากเลยเสียคือมันเสียไงอันเราไม่รู้ไงแล้วเราก็ทนกินโทษนะไม่ใช่ก้อนเดียวนะแบบโอ้เป็นถาดอ่ะมันเยอะมากอ่ะอย่างงี้เราก็คล้องน้ำกันเละเลยสิตอนก็ไม่รู้ไงแต่คือรู้สึกว่าเด็กขนาดไหนก็ไม่ได้ประมาณช่วงประถมอะไรเงี้ยลูกพี่อะไรเงี้ยประมาณก็เด็กเลยล่ะเออแต่คือมันเป็นความฝังใจว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่อร่อยแต่ทุกคนบอกว่าอร่อยกินอร่อยอร่อยแต่เรากินแล้วมันไม่อร่อยอ่ะรสนี้มันเป็นรสสุดฮิตของคนไทยนะพี่ว่าทุกวันเนี้ยพออย่างที่บอกไปร้านโดนัทหรืออะไรอย่างเงี้ยคือพอเห็นไอ้นี่แล้วผมจะรู้สึกแย่มากมีอะไรเสริมไหมอ๋อแต่ผมไม่ชอบโดนัทอยู่แล้วเอาจริงป่ะพี่อ่ะชอบโดนัทผมชอบโดนัทที่เป็นแบบไอ้ลูกเล็กๆที่ใส่กระทะทอดแล้วก็โรยน้ำตาลอ๋อๆๆแต่ถ้าเกิดโดนัทแบบขนาดไม่มีไส้ใช่มั้ยไม่มีไส้แต่ถ้าเป็นแบบร้านดังกินโดนัทนี่ก็ตอนไปอยู่พระมงกุฎผมไปทุกวันเลยซื้อกาแฟผมเพิ่งรู้ว่าไอ้โดนัทบาวาเรียนมันหวานก็ไม่กี่ปีเนี่ยโอ้โหแล้วทำไมวันนั้นมันเปรี้ยวคือผมกินตั้งแต่วันนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะคือผมเห็นผมก็ไม่กินเลยนะผมเกลียดมันมากอ่ะไม่กินเลยจนลูกกินเนี่ยผมก็แบบอีกินนี้ไม่ได้ยังไงเปรี้ยวไม่อร่อยแล้วแฟนผมก็งงอะไรเปรี้ยวผมบอกก็ไอ้เนี่ยเปรี้ยวมากกินไม่ได้ลองชิมดูสิทำไมมันหวานนะและไอ้เปรี้ยวคือแต่ตอนแรกผมกินไม่ได้อยู่ดีเพราะมันขึ้นคอเลยมันความฝังใจมันหนักมากโอ้ยบาวาเรียเนี่ยอร่อยชอบเออแต่ได้ยินพี่หงพูดผมเข้าใจหลายคนก็บอกไม่เป็นอะไรที่ขายดีมากนะมันจะหมดก่อนด้วยนะใช่สำหรับคนไทยก็กินเออแต่ผมกินไม่ได้ไงก็เลยกลายเป็นเรื่องเออมันก็แปลกถ้าคุณแม่เดี๋ยวแล้วคุณแม่รู้อย่างว่าที่ให้ลูกกินตอนนั้นน่ะมันเสียท่าทางจะไม่จนป่านนี้ท่านยังไม่ทราบเลยเอากลับมาไม่ชอบต่อมาของหมอแมวไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบให้มันจบไปเลยก็ได้ก็อันที่ไม่ชอบอันที่สองนี่เป็นเรื่องของตัวพวกดราม่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กพูดอย่างนี้กูไม่มีซ้ำเฮ้ยอยู่ในชอบผมแบบนั้นว่าไงก็ดราม่าในโซเชียลอันนี้เอาตัวก่อนคือปกติผมอยู่ในตัวทวิตช่วงนี้อยู่ทวิตเตอร์เป็นหลักแล้วก็เฟซบุ๊กนี่ปกติผมไม่เล่นอยู่แล้วนานๆทีเข้าไปอัพทีนึงผมก็ไม่เล่นเหมือนกันอ้าวเหรออ่ะต่ออ่ะทีนี้ไอตัวคือรู้สึกว่าจริงๆมันไม่น่ามีอะไรอันนี้ตัดเรื่องการเมืองก่อนเลยอันดับแรกไม่เกี่ยวกับอันนี้ไม่เกี่ยวกับการไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับรสนิยมพวกการเมืองศาสนาฟุตบอลอะไรอย่างนี้แต่อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้การเขียนถ้าตอนเด็กๆเรียนเนี่ยอาจารย์บางคนเขาจะบอกไว้เลยอาจารย์สอนภาษาไทยเขาจะบอกว่าเวลาจะคุยกันเนี่ยไม่ให้เขียนเป็นจดหมายไม่ให้เขียนจดหมายไปเพราะว่าจดหมายเนี่ยเขียนไปมันเห็นแต่ตัวอักษรมันไม่เห็นไม่เห็นหน้าตาไม่มีน้ำเสียงไม่มีอะไรไปอาจารย์ท่านสอนดีจังเลยอ่ะเอ้ยดีนะคือท่านเห็นอะไรเยอะเลยนะอย่างเงี้ยพี่มาได้ยินไม่กี่ปีหลังนี่เองนะมีคนพูดเหมือนกันอะไรนะมีคนพูดอย่างนี้เหมือนกันพี่มาได้ยินตอนทำงานเฉยพี่ป้อมพาวุฒิเคยพูดเรื่องนี้ในทวิตเตอร์ตั้งนานเขาบอกว่าเวลาพิมพ์ทวิตเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยเขาจะพยายามใส่หน้าตาลงไปนิดนึงอีโมติคอนลงไปเพื่อให้รู้สึกว่าเรากำลังแสดงอะไรอยู่เพราะคนเรามันเล่นเพราะคนเรามันบางทีถ้ามีตัวอักษรเราไม่รู้อารมณ์ที่เขียนคืออะไรแต่ถ้ามีสักหน่อยเป็นตัวยิ้มสักนิดหรือเป็นตัวแลบยิ้มสักหน่อยแล้วว่าอ๋อนี่คือมุกนะคนก็จะไม่ซีเรียสอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแต่ทีนี้นี่เวลาก็เมื่อก่อนเนี่ยพอเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกงี้เราก็เฉยๆพอมาเจอปุ๊บตอนเป็นทวิตเตอร์กับเว็บบอร์ดตอนแรกเลยก็คิดเหมือนกันบอกว่ามันไม่มีอีโมติคอนมันก็เลยมีปัญหาทีนี้พออยู่ในเว็บบอร์ดอย่างเว็บบอร์ดที่ผมอยู่นี่คือฟอนต์นะมีด้วยเหรอฟอนต์
ฟอนต์ไม่คือฟอนต์นี่มันมีดราม่าข้างในฟอนต์ด้วยอ๋อมันจะมีหมายถึงว่าเป็นเข้าใจผิดจากคำพูดทีนี้ตัวอย่างคืออย่างฟอนต์เนี่ยเวลาใส่อีโมจิคอนมันก็จะมีประมาณ 50-60 ตัวแต่ปัญหาคือเวลาใส่เข้าไปปุ๊บมันมีอีโมจิคอนบางตัวเนี่ยมันถูกเอาไปใช้เพื่อจุดประสงค์หนึ่งเอาแล้วเลยลึกล้ำพอคราวนี้เราใช้ตัวนี้ปุ๊บคนที่เขาคนเขาก็นึกว่าเราว่าเขาอีกอย่างหนึ่งงานข้าวแล้วอันนี้มันก็เข้าไปใช้กับที่อื่นด้วยที่อื่นก็เป็นเหมือนกันอย่างที่ใหญ่อย่างคุณอย่างอีโมจิคอนหน้ายิ้มที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นจุดๆไม่รู้อ่ะอ๋อผมเข้าใจเข้าใจเป็นโคลอนใช่ไหมครับโคลอนโคลอนโคลอนแล้วก็วงเล็บมันเป็นคนยิ้มเอียงข้างอยู่ผมใช้บ่อยมากเลยแต่ทีนี้มีคนบอกว่าถ้าเกิดเอาวงเล็บไว้ด้านซ้ายแล้วก็โคลอนไว้ด้านขวาอันนี้หมายความว่าเหยียดหยามฮะอันนี้ก็อันนี้เพิ่งเคยได้ยินก็เลยว่าอ๋อมันหมายความว่าแค่สลับแค่สลับไม่ปกติคือเรายิ้มโดยที่วงเล็บอยู่ทางขวาโคลอนอยู่ทางซ้ายแต่ถ้าเป็นยิ้มอยู่วงเล็บอยู่ทางซ้ายโคลอนอยู่ทางขวามันก็ยิ้มเหมือนกันแต่นี่คือเหยียบหยามเดินกลับด้านหรือยังไงผมไม่ทราบเหมือนกันมีโปรแกรมวาดรูปไปนี้ไหมโอ้ยสุดยอดมีป่ะเดี๋ยวต้องดูกันไม่รู้ไม่เป็นไรไม่พี่ใช้วาดแล้วขึ้นจอยเฉยพี่เหยียดทำซับด้านหลังไม่สิเลยไม่สิเลยยังไงคุยกับคุณแล้วก็มารวมกันแล้วเนี่ยก็คืออย่าง Twitter เนี่ยมันมีแค่140ตัว140ตัวปุ๊บปัญหาใหญ่ๆคืออย่างถ้าเกิดผมทวีตยาวๆทวีตแบบเป็นเรื่องเลยเนี่ยแล้วถ้าไม่ใส่หัวข้อไว้ว่ามันมีกี่อันมันจะขาดมันจะมีการขาดไว้บางช่วงแล้วบางทีอย่างกำลังทวีตอยู่อย่างถ้าเกิดง่ายๆเลยเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยเราทวีตเป็นเรื่องนึงยาวๆอยู่ๆมีคนตัดตรงกลางเราไปปุ๊บไป RT งานเข้านี่คราวนี้นี่ทุกอย่างไปหมดเลยหรืออย่างแค่RT ใน Twitter หรืออย่างที่ช่วงหลังๆมีคนทำก็คืออย่าง MT MT เดี๋ยวบอกต้องบอกก่อนผมไม่ใช้จะไม่รู้ MT หมายถึง Modify Tweet คือเอาที่คนอื่นเขาเขียนมาแทนที่จะดัดแปลงไปแปลงข้อความเขาซะดัดแปลงบางส่วนของข้อความเขาเพื่อให้ได้ใจความเดิมหรือเปล่าก็แล้วแต่อารมณ์แล้วล่ะผมว่าเอาเพื่อมันละเออใช่ไหมตัวอย่าง MT จะเป็นตลกมากกว่านะแต่นี่เน้นขำครับเออเน้นขำแต่พอไปใช้ปุ๊บก็เกิดปัญหาทุกทีอย่างเช่นเขียนไปยาวๆแล้วพอเสร็จแล้วก็คนก็ตัดไปสั้นๆยกไปแค่อันเดียวแล้วก็ไปยกอันนั้นทวีกันไปเรื่อยๆใจความไม่สมบูรณ์บางทีกลับด้านอันนี้มีพอเขียนได้กระดานดำของรูครับตกลงไอ้ที่นี่ต้องเลือกสีช็อกก่อนครับเรื่องไม่กันเหมือนกันอันนี้คือเมื่อกี้ที่บอกก็คือถ้าเกิดว่าเป็นโคลอนปกติเนี่ยทุกคนก็จะใส่กันแค่นี้เนี่ยขอร่างส่งไปถูกปะถูกเนี่ยปกติไอ้เนี่ยผมก็รู้ทุกคนไอ้รูปเนี้ยอันนี้คือยิ้มสมัยรีปกติบอกว่าถ้าคุณเขียนแบบนี้ไม่ได้ครับโทษครับคือมันสลับแฮะอ๋อยังต้องล็อกจอก่อนล็อกใช่ไหมผมล็อกไม่เป็นพอไม่ไปอ๋ออ่ะต่อไปครับผมล็อกไปเดี๋ยวต้องไงต่อแต่ถ้าเกิดสลับได้แล้วก็ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อตัวนี้นี่คือเก็บไว้เซตออกไปได้แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเขาบอกว่ายิ้มอย่างเงี้ยบอกว่ายิ้มแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ปุ๊บผมก็เหยียดหยามยิ้มประชดประชดไม่น่าจะแต่สามคนเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่น่าใช่นะแต่มันก็มีนะเรื่องพวกนี้ฮะอย่างที่บอกจับมือซ้ายไงฮะคืออะไรวะจับมือซ้ายที่บอกว่าคืออะไรวะถ้าเกิดเป็นเพื่อนกันแอฟริกานี่ก็จะบอกว่าเป็นไอ้จับมือต้องรู้สึกไม่จับมือขวาที่ใส่มาเพราะว่าถ้าเกิดมือขวานี่เขาแอฟริกาไปล้างก้นกับเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นนี่เขาก็จะรู้กันจับมือซ้ายนี่คือหาเรื่องแล้ววะเหตุผลเดียวกันชกอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลเดียวกันครับก็คือมือไม่สะอาดไงอันนี้เปลี่ยนเป็นเอเชียก็เป็นมือซ้ายไม่สะอาดอันนี้เดี๋ยวกลับมาดราม่าก่อนเดี๋ยวแต่จริงๆหมอแมวเนี่ยการที่หมอแมวไปเป็นนักโพสต์ระดับต้นๆคือหมายถึงว่าเขียนแล้วมีคนติดตามพอสมควรในคอมมูนิตี้ใหญ่ของประเทศนี้อย่างพันทิปจริงๆเราน่าจะมีแรงต้านทานสูงคือหมายถึงว่าเราก็ชินผมคิดว่ามันก็ยังอุตส่าห์รู้สึกเซ็งอยู่เหมือนกันเหรอของผมนี่ผมตัวของเองผมชินแต่ว่าผมไม่ชอบเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาข้างในอย่างช่วงนี้แค่ใน Twitter นี่ก็มีทุกวันครับมีทุกวันครับวันไหนไม่มีประหลาดแล้วก็ที่มีแบบมีใหญ่ๆก็เยอะโหเยอะเยอะผมเห็นตอนหลังๆแม้กระทั่งคนดังๆเอาพูดตรงๆอย่างกรณีคุณวงศ์ธนงไปบล็อกเลิกอะไร
ผมว่าแกอารมณ์ไม่ดีเท่านั้นเองนะคือมันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องอะไรโหนี่ก็แบบลอกกันซะแบบตายแล้วมันไม่น่าจะดราม่าได้นะพี่ก็พี่ว่าเขาผมก็ไม่ได้พี่ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรนะลึกๆนะพี่ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรมากนะก็แล้วแต่แล้วก็เลยโอ้ก็เข้าใจพูดดราม่านะมันก็แต่มันมีเคยจำได้ว่าแมวพี่จำไม่ได้ว่ามีหลายเดือนแล้วแมวไปเขียนอะไรก็ไม่รู้แมวก็แท้แสบว่าโลกนี้มันชักจะอยู่ยากทุกวันอ๋ออันนี้มันมีคนเล่นมาก่อนแล้วครับเออคนเล่นตลกแหละเออจริงอ่ะจะมีไม่ชอบอันนี้ได้มั้ยได้เสริมไปเลยมั้ยไม่มีอ่ะปกติผมเสพดราม่าอยู่นะครับอ๋ออีกอันนึงเพิ่มอีกนิดเดียวเชิญๆดราม่าก็คือ Twitter เอ๊ะเราพูดเราคุยน้ำเสียงเราโมโหอะไรเนี่ยเราคุยเสร็จปุ๊บเราคืนดีกันแป๊บเดียวอย่างผมคุยทะเลาะกันเสร็จปุ๊บก็5นาทีคืนดีจับมือเดินไปกินข้าวด้วยกันTwitter นี่มันอยู่คงกระพันครับอยู่ไปนานเลยนานเท่านานเลยอันนี้ไม่คุยกันไปเลยบางทีเรื่องมันจบไปแล้วเรื่องนี้มันจบไปแล้วไอ้คนนี้มันรีทวีตเมื่อความจริงมันเปิดเผยมาแล้วมันไม่กลับมาแก้กันเรื่องเก่าพอเรื่องเก่ามาทวีตก็โกรธกันไปอีกมีเข้าใจครับเนาะไม่ต้องยกตัวอย่างว่าทุกคนก็นึกออกก็คงเคยโดนกันมั่งครับพี่ผมว่าต้องอ่ะหมดละไม่ชอบอันดับที่2ไม่ชอบอันดับที่2ของผมก็คือไม่ชอบเห็นช้างลำบากครับเข้าใจค่อยๆเพี้ยนขึ้นไปเรื่อยๆคือไม่ลองพูดมาคืออย่างนี้ว่าเข้าใจว่าเรื่องไหนคืออย่างนี้ผมเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนแล้วล่ะเวลานั่งรถเมล์หรือนั่งรถเนี่ยเวลาเห็นช้างเดินในกรุงเทพอะครับเดินเนี่ยผมจะน้ำตาไหลนะโอ้โหนี่ไม่ดราม่านี่จริงๆคือแค่คิดนี่จะร้องไห้อะคือผมรับภาพช้างเดินในกรุงเทพไม่ได้เลยแฟนก็จะรู้ถ้าเกิดว่าสมมติกำลังขับรถอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยเห็นช้างเนี่ยเขาจะเริ่มหาวิธีพูดให้ผมไปมองนู่นมองนี่ละคือไม่ใช่ไม่ชอบเห็นช้างนะผมเคยไปดูพวกสวนสัตว์ช้างหรือว่าไปซาฟารีเวิลด์ดูโชว์ช้างอะไรพวกเนี้ยผมไม่มีปัญหานะแต่ทันทีที่เห็นช้างเดินในกรุงเทพที่เป็นช้างลำบากเนี่ยผมรับไม่ได้เลยคือผมไม่ชอบมากๆไม่ชอบก็แต่ก็ไม่ได้ซื้อกล้วยให้มันใช่ไหมไม่เนี่ยที่คือคนใหญ่คนเขาเอาช้างมาเขาจะชอบให้มาขายกล้วยเพื่อให้ผมเช็คครับว่าผมแล้วแต่มากกว่าเรื่องของเรื่องถ้าให้ผมสรุปไอ้เขาผมไม่ชอบช้างลำบากเนี่ยเพราะว่าหนึ่งผมเห็นเช็คครับว่าผมทันทีที่ผมเห็นนะผมเคยไปซื้อกล้วยให้ช้างอ่ะซื้อให้อย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ท่าไหนอ่ะวันนั้นเหมือนกับคือยื่นกล้วยให้แล้วดันไปมองลูกตาช้างเขาพอเห็นลูกตาช้างเนี่ยวันนั้นแวบนั้นที่เห็นนะคือความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตาแบบมันเป็นตาที่เศร้าอ่ะมันเศร้ามากอ่ะจนเหมือนว่าไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเคยดูแสไอเคยดูเหมือนกับรายงานอะไรเขาบอกไงช้างที่มันเดินอยู่เนี่ยมันเดินพื้นยางมาต่อยเนี่ยไม่ใช่มันไม่ร้อนนะมันร้อนจี๋อ่ะนะมันก็ต้องเดินอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมก็นั่งนึกคนอยู่บนคลองซึ่งผมมองว่าตั้งแต่สมัยไหนฮะด้วยความที่เรียกว่าผมคิดว่าช้างก็เป็นสัตว์แบบคู่บ้านคู่เมืองใช่ไหมตอนเรียนภาษาสังคมครูก็ชอบเล่าว่าสมัยก่อนเราขี่ช้างนะเอาไปทำศึกสงคราม ทุกวันเนี่ยก็เรียกว่ามีชาติได้ก็เพราะว่าเนี่ยครั้งนึงเคยพึ่งพาช้างตัวนี้ในการรบแต่ทุกวันนี้พวกเราก็เหมือนเราลืมบุญคุณเนี่ยเหมือนเราเอาเขามาหากินแล้วก็ทุกคนก็คงรู้กันว่าไอ้ช้างที่มาเดินในกรุงเทพทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่ช้างแบบมันไม่ใช่ช้างที่มันมาเดินด้วยความมีความสุขอ่ะมันไม่ใช่อ่ะบางตัวโดนอัดยาไม่ให้หลับไม่ให้นอนมันมีนะมันมีสกู๊ปในของไทยรัฐเขียนแล้วว่าช้างส่วนหนึ่งที่อยู่เนี้ยที่มันเดินทุกวันเนี้ยไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนก็ได้เพราะมันให้กินยาอย่าบ้งอย่าบ้าก็ยัดเข้าปากไปเป็นช้างติดยาไอ้ผมว่าแบบมันรับไม่ได้อ่ะแล้วลูกเราอธิบายเด็กถามไหมเด็กเฉยๆแล้วใช้คำว่าเผอิญช่วงนี้มันไม่มีละเพราะว่าตั้งแต่ผู้ว่ากทมออกข่าวบล็อกห้าออช้างเข้ากทมเขาออกเขาบล็อกตั้งแต่ท่านสมัครแล้วมั้งหรือไม่แน่แต่คือถ้าเกิดว่าจับได้เลยนะช้างที่เดินในกรุงเทพเนี่ยโทรแจ้งวิ่งมาจับเลยเขาก็เลยช้างก็เลยไม่เดินเข้ามาในกรุงเทพช่วงนี้เลยไม่เห็นลูกผมก็เลยไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยถามมีเท่าไหร่จะเสริมว่ามันมีป้ายบอกว่าปรับทั้งคนเอาเข้ามาแล้วก็ปรับทั้งคนซื้อของไปให้อ๋ออันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าก็อะไรนะบังคับใช้งานจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ทำแต่ก็ดูเหมือนว่าได้ผลนะคือหายลงไปเยอะเหมือนกันนะ
ไม่ก็อย่างที่แมวก็ไม่เห็นจริงๆผมไม่เห็นมาเป็นปีไม่ก็มันมีกฎหมายข้อนี้อยู่ไม่มีกฎกทม.เขาจับจริงผมก็เคยพูดตั้งนานแล้วว่าน่าจะออกข่าวน่าจะออกกฎหมายจับผมจำไม่แม่นนะว่าใครเป็นคนสั่งห้ามแต่คืออย่างน้อยอย่างน้อยอาจจะไม่ได้จำนวนช้างที่ถูกเอามาเร่ขายกล้วยขายไอ้อ้อยเนี่ยอาจจะอยู่ที่อื่นแต่ถามว่าความลำบากในการขายเนี่ยมันมีแน่นอนแต่มันคงลดลงอ่ะนี่คือเรื่องผมไม่ชอบมากๆพอดีเชิญเชื่อเป็นช้างโอ้ผมไม่รู้มันยี่ห้ออะไรยังไงเพี้ยนไม่ได้สังเกตไม่ชอบอันดับถัดไปอันดับที่3ของโอไม่ชอบหมอแมวอันดับที่3ของผมก็เป็นเรื่องสุขภาพของผมเองอ้าวเหรอเพราะว่ารู้สึกว่าคือจริงๆปีถ้าพูดถึงในปีนี้ผมดีกว่าปีก่อนๆทุกปีผมป่วยแบบเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยติดกันละ4ปีเข้าโรงพยาบาลทุกวันอยู่แล้วเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเป็นหมอร่างกายมีโรคประจำตัวจริงๆโรคประจำตัวมันมีแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่ป่วยเป็นป่วยอย่างอื่นเป็นป่วยอย่างอื่นตอนนั้นท้องเสียติดกันเป็น4ปีสี่ปีติดกันเลยแพ้อะไรหรือเปล่าครับไม่ได้แพ้ไอ้ของที่แพ้นี่ไม่แพ้นี่แพ้นมวัวอะไรเงี้ยของผมแพ้นี่แพ้แบบหายใจไม่ได้ช็อกขึ้นอ๋อเป็นแบบเป็นแบบซีใช่อยากต้องมียาติดตัวแต่อันนี้เป็นกินแล้วท้องเสียอ๋อแล้วก็จะมีป่วยเล็กๆน้อยๆปีนี้แต่ปีนี้จริงๆดีกว่าปีที่แล้วแต่มันก็ยังถือว่าแย่อยู่ดีก็ยังป่วยบ่อยๆอยู่เวรยังอยู่ถ้าเกิดอย่างเวรเมื่อคืนอยู่เวรมาวันนี้ถือว่ายังดีเพราะว่าเมื่อคืนก็ได้นอนประมาณ4ชั่วโมงถ้าเกิดได้นอนน้อยกว่านั้นปุ๊บก็วันรุ่งขึ้นมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนถ้าเกิดเป็นสมัยเรียนอยู่ประมาณสักอายุ24 25นี่ก็คืออดนอนทั้งคืนทำงานติดกัน 3-6 ชั่วโมงทำได้ใช่ป่ะแต่พอเลิกขึ้นเลข3ปุ๊บไม่เหมือนเดิมไม่ได้ละพอคืนนี้ไม่ได้นอนปุ๊บพอไอ้เข้าชั่วโมงที่24นี่ไม่ไหวพอชั่วโมงที่36นี่ต้องนอนแล้วไม่ไหวจริงๆทำไม่ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องสุขภาพที่มันดูเหมือนแย่ลงอีกอันนึงคืออ้วนอัดโทษนะครับโทษนะมุกนี้รับไม่ได้เลยอันนี้ก็รู้สึกรับไม่ได้ไงมุกนี้ไม่ใช่แล้วอย่างนี้ถ้าอย่างนี้อ้วนนี่พวกเราเนี่ยจะยังไงวะแย่แต่อ้วนนี่มือถือใครเอ่ยตอบไม่เป็นไรแมวอ้วนนะแต่ผมต้องเปิดไม่ต้องก็ได้แต่อย่างนี้ไม่ยังไม่เรียกว่าอ้วนหรอนี่ไม่เรียกอ้วนนี่ไม่เรียกว่าอ้วนต้องเข้าใจใหม่คือไม่ได้ไม่รับไม่ได้ตอนนี้ต้องป้องสิทธิ์หน่อยพี่ไม่ได้คือของผมเรียกอ้วนเพราะมันเป็นมันที่ขึ้นมามันเป็นไขมันล้วนๆนั่นมันไม่ใช่กล้ามเนื้อมันไม่ได้อย่างนั้นอันนี้เนื้อโทษนะฮะหมายความว่าหมอแมววัดไอตัวอันนี้ไม่ได้วัดแบบนั้นแต่ว่าจับก็รู้แล้วว่ามันมาจากไขมันทั้งล้วนๆเลยเพราะอย่างตอนผมจบปีแรกผมหนัก45จบหมอปุ๊บหนัก45แล้วไปใช้ทุนครบ1ปีขึ้นมาน้องเล่นก็ได้นะผมมีเกมเยอะไม่เป็นไรครับใช้ทุนปุ๊บ1ปีผ่านไปผมขึ้นมาเป็น55ขึ้นมา10กิโลแล้วก็มันก็คงที่มาแล้วก็ขึ้นมาปีละประมาณครึ่งกิโลนึงมาเรื่อยๆจนกระทั่งปีนี้แค่ปีนี้ปีเดียวผมขึ้นมาแล้ว4กิโลอ๋อถ้าปีเดียวนะถ้าปีเดียว4กิโลก็เลยรู้สึกว่ามันอ้วนของผมนี่เป็นไขมันหรือเป็นเนื้อก็ไม่รู้อันนี้เป็นเนื้อดูรู้ขนาดนั้นเลยนะครับอ๋อก็จำดูมันก็เป็นเนื้อเราจริงดีแต่นี้ก็ตีแต่4กิโลนี่มันต้องซื้อกางเกงใหม่แล้วนะก็ซื้อมาใช่ไหมครับถ้า4กิโลนี่ต้องซื้อกางเกงใหม่แล้วอันนี้เริ่มเดือดร้อนแล้วถ้าโลแล้วก็เวลานอนก็กลนนอนแล้วมันถ้ากลนนี้มีปัญหาละนอนแล้วมันหลับไม่เต็มอิ่มเฮ้ยอันนี้มันดูเหมือนจะเป็นปัญหาสุขภาพแบบไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะเกี่ยวกับไม่ออกกำลังกายป่ะเออมันไม่มีเวลาออกเมื่อก่อนยังได้ปั่นจักรยานเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดนี่ปั่นชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนี่คือทำงานตลอดเลยไม่ได้ออกกำลังกายอันนี้ก็ทำมันไปไหนไม่ได้เลยกลับมาก็ลาเอออันนี้อันนี้ซีเรียสอันนี้ลำบากอันนี้ต้องดูแลอ่ะไม่ชอบอันดับ3อันดับ3ของผมก็ผมไม่ชอบได้เห็นข่าวหรืออ่านข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับเด็กฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยยกตัวอย่างเช่น
เหมือนเด็กโดนลักพาตัวเด็กโดนกระทำรุนแรงอะไรก็ตามอ่ะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยใครก็ไม่รู้ให้ยิงขึ้นมาเป็นภาพเด็กโดนฝังดินคือแบบวันนั้นแบบฮีทเลยอ่ะรับไม่ได้อ่ะจริงๆคือเด็กมันรอดนะแต่ในข่าวไม่ได้บอกอะไรเงี้ยครับหรือไอ้พวกคลิปที่ชอบส่งต่อกันเนี่ยไอ้เด็กโดนทับแล้วเนี่ยโชคดีมากไม่ได้ดูนะไม่โชคดีเออแต่คือเหมือนกับว่าคือไอ้เรื่องพวกนี้มันคือคงเป็นเพราะพูดตรงๆคือผมมีลูกอ่ะสมัยก่อนผมก็ค่อนข้างกลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วพอมีลูกปุ๊บเนี่ยเห็นข่าวพวกนี้จินตนาการมันตะเลิดมันวูบเดียวไปถึงนู่นแล้วแบบมันไม่ได้ไงอย่างเช่นข่าวอย่างนี้ข่าวบอกว่าเด็กโดนล่อลวงเหมือนกับว่าโดนลักพาตัวอะไรเงี้ยครับเออไอ้ข่าวแค่นี้คือเรารู้ว่าเขาต้องออกข่าวเพื่อให้ระวังใช่ไหมแต่เราเห็นแล้วเราแบบเราไม่รู้เราไม่ได้อะเรากลัวทุกวันนี้ผมยังกลัวเลยนะเวลาผมพาลูกไปเดินเล่นอะไรเนี้ยผมยังบอกกับแฟนเลยเหมือนกับว่ามันจะมีระยะปลอดภัยอะไรเงี้ยเดินก็เป็นคิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดอยู่ดีมีแบบรถตู้แม่งเฉียบเข้ามาเปิดประตูกระชากลูกทำไงระยะนี้เราช่วยทันไหมคือกลายเป็นพวกจิตระแวงพวกนี้ไปเลยอ่ะประสานเรื่องนี้ไปเลยอ่ะก็เรียกว่าไปไหนก็คือพยายามจับมือลูกอะไรก็ว่าไปคิดผมว่าจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ข่าวพวกนี้มันไม่พูดดีมันเยอะด้วยแต่มันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กคืออย่าง Twitter ใครเห็นปุ๊บมันถ่ายได้เลยโอกาสเห็นมันก็เยอะขึ้นนะก็อาจจะเกี่ยวหรือว่าข่าวเดียวกันเมื่อก่อนเห็นแค่หนังสือพิมพ์วันนี้มันไม่ใช่แค่หนังสือพิมพ์มาเว็บไซต์มาทางโทรทัศน์ยังไม่มีข่าวหนึ่งผมประทับใจมากเรื่องของเรื่องคือประมาณสักเป็นเดือนแล้วผมจำไม่ได้แล้วมีข่าวยิงกันใน Twitter ก็เยอะครับในออลคือเยอะมากเลยบอกว่าน้องอ่ะโดนคนล่อลวงไปหายไปจากบ้านแล้วพ่อเนี่ยเขาก็เอารูปน้องเนี่ยไปออกทุกที่เลยไม่แน่ใจได้ออกรายการช่อง3สรยุทธผมไม่แน่ใจแต่คือผมเป็นคนพูดกับแฟนเองตอนผมเห็นเนื้อข่าวว่าไม่ได้คืนแล้วล่ะชีวิตเนี่ยเพราะว่าผมไม่เคยเห็นน่ะข่าวที่เรียกว่าโดนเด็กเอาไปแล้วได้คืนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วประมาณ45วันหลังจากนั้นนะครับออกข่าวในอินเทอร์เน็ตอะว่าเจอแล้วพลเมืองดีเนี่ยแหละเห็นรูปไอ้รูปที่ผมดูถูกว่าใครมันจะไปจำเด็กคนนี้ได้วะเนี่ยคนนั้นอะพลเมืองดีเขาจำได้แล้วเขาเห็นเด็กในเมืองไทยเห็นเขาเจอที่ชลบุรีเดินมากับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็มองแบบเฮ้ยเด็กคนนี้หน้ามันคุ้นๆแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่น่ายกย่องคือเขาก้าวออกไปหาเด็กคนนั้นด้วยนะออกคือคนทั่วไปแค่จำก็ยากแค่เห็นสังเกตก็ไม่รู้จะมีกี่คนคนนี้ยอมเดินเข้าไปแล้วก็เหมือนกับว่าแล้วเทคแอคชั่นด้วยเทคแอคชั่นว่าตกลงไอ้โทษครับนี่ลูกคุณจริงป่ะครับสุดท้ายก็คือไอ้ตัวคนที่ขโมยเด็กก็เดินหนีไปแล้วเขาก็ช่วยเด็กกลับมาเฮ้ยโอ้โหแต่เด็กเนี่ยใช้คำว่าเด็กมันถูกเหมือนกับถูกทารุณหรือถูกอะไรไม่รู้ไงก็เลยกลายเป็นว่าถ้าใครถามเด็กต้องตอบว่านี่แม่นี่แม่นี่เด็กขนาดไหนประมาณเด็กประถมอ่ะพี่เด็กคือเรียกว่าคืออาชญากรมีการเหมือนกับบังคับเด็กไว้เรียบร้อยแล้วไงแต่ว่าเขาไม่เชื่อสุดท้ายเขาก็หนีไปพอเนี่ยพอพ่อวิ่งมาเจอลูกกับพ่อแบบร้องไห้คือไม่คิดว่าจะได้เจออะไรอย่างเงี้ยแต่ขอโทษนะฮะข่าวเนี้ยไม่ได้ออกหนังสือพิมพ์แน่ข่าวเจอไม่ได้ออกครับรู้กันในเน็ตน่าเศร้ามากเนี่ยคือคือเหมือนกับข่าวพวกนี้จริงๆก็ควรจะประโคมพลเมืองดีคนนี้ด้วยซ้ำเนี่ยแต่กลายเป็นว่าไม่มีใครให้คุณค่าตรงนี้เขาเท่าไหร่อืมเท่าท่านอ่ะไปที่ไม่ชอบเอาพยายามให้มันกระชับหน่อยไม่ชอบของหมอแมวอ๋อถ้าไม่ชอบของปีนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องเวลามันลดลงเพราะปีนี้นี่เวลาลดลงเพราะว่าใกล้สอบก็ถ้าเกิดสังเกตก็คือถ้าเกิดเมื่อก่อนผมทวิตถี่มากจนช่วงนี้หายไปแล้วครับแต่ถ้าหายก็หายไปเลยนะยาวเลยครับยาวเลยนะทวิตก็น้อยลงในบล็อกก็ไม่ได้เขียนพันทิปก็ไม่ได้เข้าก็น้อยลงเยอะเลยใช่ไหมเยอะแล้วคือเกินครึ่งเลยปีนี้แล้วเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวพอใกล้สอบมากๆเนี่ยคงจะหายไปเลยเหมือนกันเข้าใจได้ก็แปะบอกไว้ครับติดสอบที่แล้วก็แปะไว้แล้วทีนี้คือถ้าแปะเขาจะรู้ไว้ครับมีคนมาทักไหมก็มีคนมาทักหายไปเดี๋ยวหายไป100วันแล้วอ๋อหรอคือมันน่ากลัวไงบางทีเหมือนกับเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคต่อไปของผมที่ไม่ชอบเนี่ยคือเมื่อกี้หมอแมวเขาพูดสำนองว่าเขาไม่ชอบในปีใช่ไหมแต่ที่ผมลิสต์มาไม่เกี่ยวคือผมไม่ชอบมาตลอดเลยเนี่ย
คือผมไม่ชอบใส่กางเกงในครับดูไหมฮะไม่ต้องไอเขาไม่ชอบไม่ใส่กางเกงในเนี่ยไม่ชอบไม่ใส่แบบว่าไม่ใส่กางเกงในเลยแต่เขาว่ากางเกงในแบบเขาเรียกแบบเป็นแบบรัดรูปแบบรัดเป้าไม่ถูกกันบิกินี่อะไรอะไรพวกนั้นอะเออไม่ชอบใส่แต่ถ้าใส่เนี่ยบ็อกเซอร์ก็ใส่เป็นเออถ้าใส่อยู่ข้างนอกนะใส่บ็อกเซอร์แต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือข้างล่างไม่ใส่เลยดีสุดคือไม่ใส่เลยไม่ใส่อะไรเลยคือหมายความไม่ใส่เสื้ออยู่ในบ้านในบ้านเนี่ยใส่เสื้อแต่ไม่ใส่ข้างล่างเอ้ยผมคิดว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวแล้วลูกพี่เห็นว่าไงลูกผมก็ไม่เห็นไปว่าอะไรเลยลูกก็ใส่เสื้ออยู่เฮ้ยแต่คือผมมีความรู้สึกจริงๆนะว่าคือทำไมต้องใส่อะอยู่บ้านอะอยู่บ้านมันก็พื้นที่ส่วนตัวใช่ไหมเราก็เออจะโป้เลยมันไม่ใช่ไงเราใส่แค่เสื้อเนี่ยสุภาพแล้วข้างล่างปลอดภัยนึกถึงบ้านหลายคนนึกว่าบ้านไม่มีที่บ้านไม่ทำกันงี้อะไม่แต่ถ้ากลางคืนเนี่ยใส่แต่กางเกงไม่ใส่เสื้อมีตอนนอนเกงเลยอะตอนนอนนี่เรียกว่าจูนิฟอร์มเนี่ยคือใส่เสื้อยืดพี่แต่ข้างล่างต้องไม่มีนะใส่แล้วนอนไม่หลับแล้วเด็กอะแล้วลูกอะลูกนอนไม่ดีเออไม่เกี่ยวกันเออไม่หายดีวะเอออันนี้หายไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้ไม่เคยเจอมาก่อนยังมากก็เนี่ยแต่ต้องเริ่มแล้วไงคือมีลูกสาวใช่ไหมก็ต้องเริ่มหัดใส่ตอนนี้เริ่มก็ใส่บ็อกเซอร์เนี่ยนอนเออแต่ไม่เข้าใจค่ะทำไมแล้วนอนได้ยังไงไม่อึดอัดอ่ะใส่กางเกงนะไม่ได้ใส่กางเกงไม่ได้ใส่กางเกงอ๋อคุณต้องอยู่เวรเออแต่ผมสงสัยจริงๆนะพี่บางคนเนี่ยที่บอกว่าใส่กางเกงแล้วใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงนอนนอนได้ไงอ่ะมันอึดอัดนอนไม่ได้อ่ะเคยได้ยินบางคนผู้ชายบางคนเขาไม่ชอบไม่นอนแล้วมีคนนอนข้างๆมันร้อนร้อนแล้วแต่งงานจะเป็นยังไงวะเนี่ยอันนี้ก็อีกแบบอารมณ์นึงเอออันนี้แปลกอันนี้แปลกอ่ะไม่ชอบสุดท้ายไม่ชอบไลฟ์น่าจะเป็นเรื่องสติ๊กจับตาเฮ้ยคืออันนี้ไม่ชอบนี่ไม่ใช่เพราะว่าผมใช้ผลิตภัณฑ์ใช่กำลังจะรู้สึกว่าไม่มีเลยนะโอ้ไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมไม่มี iPad ไม่มี iPhone ไม่มี iPod ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เป็นของโรงพยาบาลใช้ของ Windows ก็เป็น Windows หมดเลยมีน้องใช้ Mac อยู่คนเดียวก็ไม่ที่ไม่ชอบเลยเพราะว่าคือผมฟังจริงๆรู้จักสตีฟจ็อบแบบจริงๆจังๆนี่รู้จักจากช่างคุยโอ้โหในเครดิตเต็มปีอ่ะพี่ก็รู้จักแล้วก็คือเคยอ่านประวัติเคยอะไรอย่างนี้ก็คือมันเป็นช่วงที่ผมมาทำงานใหม่ๆแล้วก็พอทำงานใหม่ๆปุ๊บได้ฟังเรื่องเขาปุ๊บก็ไปหาก็เป็นเหมือนไอดอลคนหนึ่งทีนี้ก็ไปฟังเรื่องที่ว่าเขามีเป็นมะเร็งเป็นอะไรก็คือคิดแล้ววันหนึ่งเขาต้องไปเพราะว่าเป็นในตัวนี้อยู่แล้ววันนั้นมันก็มาถึงพอมาถึงปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันก็ย้อนกลับไปว่าไอตอนที่เราเจอมันก็เพิ่ง 4-5 ปีเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยชีวิตคนมันไม่แน่นอนเลยขนาดคนที่เก่งขนาดนี้คนที่เขาน่าจะทำอะไรได้มากขนาดนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ดีมันก็เป็นอะไรมันเป็นอะไรอย่างที่มันเข้ามากระทบว่าชีวิตมันไม่แน่นอนลืมพี่จะบอกว่าแต่ในหนังสือของสตีฟจ็อบส์มันจะมีอยู่อันนึงที่เขาเสียใจคือเขาเสียใจคือเขาพบแล้วว่าเขาเป็นมะเร็ง pancreatic cancer อะไรเนี่ยแล้วก็ใช้เวลาอีก9เดือนกว่าเขาจะยอมเข้าไปรับทรีทเมนต์ช้าไปเลยพี่คือ9 เดือนที่หายไปเนี่ยเขาพยายามไปหาแพทย์ทางเลือกพยายามไปอดพยายามแม้กระทั่งเหมือนกับว่าเป็นพยายามเรื่องแบบเรื่องศาสนาเรื่องศิลปศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะซึ่งแล้วมันผ่านไปแล้ว9เดือนไงกว่าจะยอมเทคแอคชั่นไงคือถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาเสียชีวิตก็ได้เขาเทคแอคชั่นช้าไปแต่ไม่รู้หมอก็คือถ้าโอคงไม่ได้อ่านอะคือพี่ว่ามันก็น่าสนใจนะว่าคือถ้ามันในแง่การแพทย์จริงๆก็ไม่รู้แต่ก็ถือว่าจริงก็แค่มั้งครับเพราะว่าอย่างคนรู้จักผมบางคนที่บอกตรวจมะเร็งตอนต้นปีก็ปกติแข็งแรงดีครึ่งปีตรวจทีนี้ขั้น3แล้วอ่ะไอ้อย่างเงี้ยเคยได้ยินเยอะมากเยอะๆจนเหมือนกับว่าคือเหมือนรู้สึกไม่ดีกับการไปตรวจสุขภาพเลยว่าไม่เชื่อไม่ได้เหรอทำไม6เดือนแล้วมันมาไม่ใช่ขั้น1มันเป็นขั้น3เลยเงี้ยเออจนปัจจุบันมันก็ยังไม่มีวิธีที่มันตรวจได้ผมไม่รู้คัดกรองมันไม่มีรอมันแค่เห็นว่าอาการผิดปกติจากปีที่แล้วหรือเปล่าเท่านั้นเองที่ไปตรวจคอร์สหลายหมื่นทำไมนะครับมันก็ไม่มีมันไม่มีแบบชนิดที่เป๊ะๆว่าต้องตรวจอย่างนี้ทุกปีแล้วมันจะไปเจอหรือถ้าเกิดจะให้ตรวจแล้วมันเป๊ะจริงๆมันก็ต้องแพงครับแพงมากการตรวจสุขภาพหรือการถ่ายรูปที่พูดอย่างนั้นได้มั้ยเป็น snapshot
ของร่างกายเรานะเวลานั้นปุ๊บแต่มะเร็งมันแป๊บเดียวอย่างปอดมะเร็งปอดนี่ก็บางทีภายใน9เดือน6เดือนมันก็ขึ้นมาแล้วแล้วช้าไป 3-4 เดือนมันก็ตีไม่ได้แล้วกระจายกระจายทั่วตัวในบางคนมันก็ไปแล้วก็เลยแล้วตอนได้ข่าวนี้ช็อกเลยไหมไม่ถึงกับช็อกเพราะว่าก็คาดอยู่แล้วเพราะด้วยความที่เราเป็นหมอเพราะตอนนั้นก็คือเขาบอกเขามีเห็นสติ๊กเกอร์เคยบอกเขาโชคดีในโชคร้ายก็คือที่บอกว่าเป็นแพนเค้กแคนเซอร์แต่ว่าเป็นชนิดที่มันเหชนิดที่มันไม่ได้รักษาได้แล้วสิมีคนหนึ่งที่เขียนเรื่อง Last Lecture คนที่จำไม่ได้แล้วหมอคนนี้ก็เป็นเขาก็อยู่ได้คนนั้นก็อยู่ได้แค่6เดือนแต่สติ๊กเกอร์นี่ก็ยังหลายปี6ปีใช่ไหมครับ 5-6 ปีเนี่ยรู้สึกจะนานคนนั้นดูสารคดีบอก 5-6 ปีอ๋อเอออาจารย์เออนั่นแหละไม่ได้นานเหมือนกันรับมีการเปลี่ยนตับด้วยมั้งเขาได้รับการเปลี่ยนด้วยนะก็แต่มันก็เหมือนก็ยืดระยะเวลาไปอีกระดับนึงแต่ก็ถ้าตอนที่เขาบอกตอนที่ผ่าตัดเปลี่ยนก็ดูข้างในแล้วถ้าดูในหนังสือเขาให้บอกว่าข้างในหมอก็เห็นแล้วว่าไอ้เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปแต่ไอ้ส่วนที่ไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกับว่าเฮ้ยมันลามไปแล้วมันลามไปแล้วอาจจะช้าแล้วก็ครับโอเคอันนี้จริงติดไม่ชอบของหลายๆคนเลยนะก็แล้วหลายๆคนก็แบบคนที่ชอบApple ก็แล้วไปแต่คนไม่ชอบไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ชอบไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะรู้สึกงงกว่าหลายคนเหมือนกับว่าก็ขาดคนเก่งของโลกไปคนหนึ่งอ่ะไม่ชอบสุดท้ายไม่ชอบสุดท้ายผมก็คือไม่ชอบขับรถเบนซ์ครับเริ่มขับแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเขาขับรถเบนซ์จริงๆว่าจะบอกว่าผมไม่ชอบขับรถเบนซ์ไม่ถูกที่เรียกว่าผมไม่ชอบขับไม่ชอบนั่งด้วยล่ะรถเบนซ์เนี่ยไม่ชอบเลยทำไมล่ะไม่คือขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเหม็นอะมันเหม็นเบนซ์พูดไม่ถูกรู้สึกขึ้นไส้เบนซ์5ที่นั่งหรือเบนซ์24ที่นั่งจะเบนซ์อะไรก็ตามยกรถเมล์ได้นะคืออย่างนี้คืออย่างของคุณพ่อเนี่ยอย่างคุณแม่เขาจะชอบนั่งรถเบนซ์เพราะว่าเบนซ์เนี่ยบอดี้มันหนักเวลานั่งเนี่ยเป็นบอดี้เก่าเนี่ยเวลาขับเนี่ยมันก็จะนิ่มนุ่มผู้ใหญ่คนมีอายุนั่งมันสบายแต่ผมเนี่ยเวลาต้องไปขับให้เขาอะทุกครั้งเลยนะไม่ว่าจะขับใกล้ขับไกลขับกลับมาเนี่ยเจ็บตูดทุกทีแหละแบบที่สีดวงกำเริบเลยอะเฮ้ยมันเป็นที่เจ็บคันนั้นหรือเปล่าแล้วคือที่บ้านมีเบนซ์สองคันจะคันไหนก็เป็นเคยไปขับของคนอื่นก็ให้อารมณ์ใกล้เคียงกันแล้วมันรู้สึกมันนั่งไม่สบายอ่ะมันเครียดมันเหม็นบ่อมันไม่แน่ใจหรืออะไรหรือผมเรียกเหม็นเบนซ์เนี่ยเป็นข้อดีเนาะเออมันก็เลยแค่ว่าเหมือนกับแบบถ้าถามไม่ชอบผมก็นั่งนึกตั้งนานนะถือว่าไอ้เนี่ยติดอันดับไม่ชอบผมเลยแหละถ้าพูดถึงเนี่ยคือไม่ขอไม่เบนซ์ได้ไหมถ้ามีเงินให้10ล้านแล้วบังคับว่าซื้อได้แค่รถอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ซื้อเบนซ์ไม่ชัวร์อันนี้ตอบแบบเต็มปากแล้วไม่ซื้อเบนซ์แน่ๆไม่รู้เพราะอะไรอันนี้จริงๆคือไม่ได้หยิ่งนะฮะมันเหมือนกับเป็นภูมิแพ้เบนซ์นะมันไม่ไหวมันเหม็นบ่อไม่มีใครได้กลิ่นมันหรอกไม่รู้สึกอะไรแต่คือไอ้รถคันอื่นมันไม่มีกลิ่นนะจะเป็น BM อะไรก็เหมือนมีก็โอเคเคยมีคนบอกผมว่าเบนซ์เนี่ยจริงๆแล้วการทำเบาะเบนซ์เนี่ยถ้าเป็นเบาะเบนซ์รุ่นเก่าๆเขาเหมือนกับเขาใช้เหมือนกับเป็นบอกกามะพร้าวหรือไงไม่รู้ไม่แน่ใจและไอ้กลิ่นตัวนี้ละมั้งที่ผมไม่ชอบอ่ะคือขึ้นแล้วมันจะเหม็นเวียนหัวจะบอกว่า1ปีพี่นั่งรถเบนซ์อาจจะไม่ถึง1ครั้งด้วยนะแต่ไม่มีคนรู้จักคนไหนใช้เลยนะ Camry เนี่ยพอสมควรที่บริษัทผู้ใหญ่ในบริษัทหลายคนที่มีฐานะก็ถ้าที่เห็นจะเป็น Camry กับ BMW นะที่เคยเห็นแต่เบนซ์ไม่ค่อยเห็นว่ะก็เลยไม่ค่อยรู้สึกจะเสริมอะไรไม่ผมนั่งแค่เบนซ์48ที่นั่งไม่เคยนั่งเบนซ์ แฟนก็อย่างที่บอกคุณพ่อคุณแม่เขาใช้ไงผมไม่ใช่ผมก็โตโยต้าเก่าๆแบบนั้นจะบอกว่าเบนซ์เนี่ยเป็นรถที่ทำที่ปรับที่นั่งได้ดูแล้วเข้าท่ามาก GUI ของมันผมนั่งมาเจ็บตูดมากครับแต่เคยเห็นใช่ไหมไอ้ปุ่มข้างๆรถเบนซ์เนี่ยคุณมันทำเป็นกดเลื่อนเบาะนั้นเบาะนี้เลื่อนดูดูปุ๊บก็รู้เลยว่ากดปุ่มนี้ให้เลื่อนอะไร GUI ของมันดูปุ๊บใช่เลยเข้าท่าคิดเบาะนะครับในคือบ้านแม่ยายทำเบาะครับไอ้เบาะที่มีปูเลยเนี่ยถอดมันจากรถอะหนักชิบหายครับพอคนแม่หนักนะแต่มันควรจะนั่งสบายเนาะซ่อมก็ซ่อมยากอีกบอยอาจจะไม่ต้องการให้ซ่อมมั้งมันไม่ได้เป็นของที่ออกแบบให้ซ่อมมันไฮโดรลิกเยอะมากอ่ะมาที่ชอบอันนี้เป็นเรื่องด้านดีแล้ว
แต่ไม่ชอบเดี๋ยวล่อเข้าไปสักเท่าไหร่วะเนี่ย50นาทีเฮ้ยเอาชอบเอาให้เร็วขึ้นมานี้หน่อยอ่ะชอบของหมอชอบถ้าชอบอันดับ1เลยคือชอบน้ำท่วมปีนี้อ้าวเฮ้ยอ่ะอะไรวะจะเป็นอีกด้านหนึ่งชอบผมดาวที่เหลือได้เลยสุดยอดน้ำท่วมปีนี้ที่ชอบนี่คือมันทำให้ปีนี้มันไม่เหมือนทุกปีทุกปีนี้มันเป็นแบบเป็นเยอะเป็นทุกที่แล้วมันก็ทำให้แล้วมันเป็นนานมันทำให้เราเห็นไอ้เรื่องน้ำใจคนได้เห็นความช่วยเหลือกันแบบภาคประชาชนเพิ่มขึ้นถ้าอย่างเป็นเมื่อก่อนไม่เราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเป็นทีวีช่องนั้นช่องนี้หรือว่าบริษัทออกมาทำCSIแต่ถ้าเกิดเป็นปีนี้เราเห็นแบบคนเป็นใครมาจากไหนไม่รู้แล้วก็โผล่ขึ้นมาทำเป็นการ์ตูนบางคนทำเป็นอินโฟกราฟิกทำเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาคือทุกคนพยายามช่วยกันจุดจริงเสียงจริงอย่างคุณโต้งพันห้าร้อยไมล์ก็ไปแกเรื่อยๆแกก็ทำไม่ต้องสนใจเกี่ยวกับสื่อป่ะครับว่าเรามีสื่อที่นำเสนอพวกนี้ได้เยอะขึ้นช่องทางนำเสนอเนี่ยคือไม่จำเป็นต้องออกทีวีอย่างเดียวเนี่ยเข้าเน็ตเฟซบุ๊กยูทูบพันทิปคือยิงออกมาให้เราก็เป็นไปได้เพราะมันช่องทางมันเยอะช่องทางเยอะขึ้นเมื่อก่อนคนอยากทำแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเขาก็ไม่รู้จะไปยังไงอันนี้เราติดต่อกันได้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กปุ๊บเราไปกันได้รวมกลุ่มกันแล้วก็ไปที่เดียวให้ความช่วยเหลือคนนี้ถนัดอย่างนี้ก็ไปทำอันนี้เราไม่ถนัดทำอะไรเลยเราส่งของก็จริงทำได้คนนครสวรรค์ทำอะไรลงไปบ้างในระหว่างที่ก่อนเจอปัญหาแก้ปัญหาเนี่ยเห็นกันชัดๆคนกันนะเพราะนครสวรรค์นี่ไม่รู้ดิมีนักข่าวจะถึงจะไม่มีนักข่าวแต่ว่ามันก็มี Twitter มีอะไรเห็นเป็นมีการเคลื่อนไหวในระดับหนึ่งเลยอ่ะถ้าชอบของผมอันดับหนึ่งเลยเนี่ยแน่นอนครับผมชอบเรื่องลามกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับของลามกเรื่องลามกเนี่ยบอกครับชอบมากเป็นพิเศษนี่ผมคิดนานมากเลยนะเนี่ยว่าจะพูดดีไม่พูดดีเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมบอกตัวก่อนเวลาผมพิมพ์เซ็กพลัสนี่ผมเป็นวิชาการล้วนๆนะไม่ลามกของผมก็เหมือนกันครับของผมก็เป็นวิชาการครับแล้วไงต่อคือจะบอกว่าไงครับมันมีคนเรามันก็มีความชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนก็ชอบเรื่องสนุกอื่นๆเผอิญผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องลามกอ่ะมันตลกอ่ะดูแล้วมันสนุกมันขำมันฮาดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงลามกนี่บอกชอบไหมอ่ะก็คนจะรู้อยู่แล้วมั้งไม่ต้องบอกเลยกูก็ว่าอย่างนี้อ่ะต่อไปครับอันดับหัวแมวชอบอันดับต่อมาคือเรื่องของปีนี้มันเป็นปีที่มันอยู่ตัวในหลายๆเรื่องถ้าเป็นปีก่อนๆผมรู้สึกเวลาเรามีแต่เราไม่มีคอนเทนต์อะไรให้ทำอย่างขอโทษงั้นไปมาที่เราเนี่ยชอบอะไรของผมเนี่ยชอบอันดับ2เนี่ยชอบแกล้งเมียเอ้ยอันนี้เห็นบ่อยๆเลยนะชอบแกล้งเมียใน Twitter ตอนเวลาทวีตอะไรจะแบบว่าทำเป็นเหลือบคือผมว่ามันเป็นอะไรที่มันสนุกดีนะถ้าคืออันนี้เคยมีคนบอกว่าผู้หญิงสวยสุดอะตอนไหนตอนมีความรักหรืออย่างนี้ไหมแม่สำหรับผมผู้หญิงสวยสุดตอนเขินตอนอายเนี่ยมันจะแบบมันจะสวยมีเสน่ห์ใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าเวลาผมแกล้งภรรยาให้คุณเธอได้มีการเขินการอายอะไรขึ้นมาอายม้วนเนี่ยมันรู้สึกแบบมีความสุขอะสนุกอะยกตัวอย่างการแกล้งที่ผมชอบทำบ่อยมากเลยนะยกตัวอย่างเช่นเวลาไปซื้อของซูเปอร์อะไรอย่างเงี้ยครับจ่ายเงินคิดตรงแคชเชียร์แฟนก็อยู่ตรงนี้ผมก็คิดเสร็จปุ๊บก็บอกแคชเชียร์เนี่ยแฟนผมครับคือไปเที่ยวโพธนาไงเนี่ยคนนี้เมียผมครับคือเขาไม่ต้องถามนะแต่ผมอยากบอกอะไรเงี้ยแล้วเจ้าห่วงก็จะรู้อายม้วนงูงี้อะไรเงี้ยหรือกำลังขับรถอยู่เงี้ยครับเบื่อเมียทำอ่ะแฟนนั่งอยู่ข้างเบื่อกระจกเปิดเนี่ยรักเมียโอ้โหข้างรถเมย์อะไรเงี้ยมอไซค์เงี้ยโอ้โหนี่คือแบบเอาแบบคือก็สนุกอ่ะอย่างเวลาขึ้นแล้วลูกๆว่ายังไงมั้งเนี่ยลูกๆเขาคงเห็นเป็นตัวอย่างที่ดีนี่แม่ผมครับเด้อไม่มีเขารู้จักแยกแยะหรือแบบบางทีคือก็แตะอ่างกันอ่ะก็อย่างที่บอกตอนเป็นแฟนมันแตะอ่างไม่ได้อ่ะพอแต่งงานแล้วเราก็ไม่ต้องมีลิมิตชีวิตเกินร้อยใช่ไหมเราก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าเกิดเข้าลิฟต์เนี่ยแฟนคงจะรู้ไปกันสองคนเปิดลิฟต์ปุ้งออกมาอย่างเงี้ยถ้าลิฟต์โล่งเนี่ยเขาจะไม่กล้าเข้าแล้วขอให้มีคนที่สามถ้าเกิดมีใครเนี่ยโอ้เขาก็รู้สึกสบายใจถ้าเกิดว่าเปิดประตูลิฟต์ปุ๊บไม่มีใครแน่นะการเดินเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วแบบยอมรับชะตากรรมสวยแล้ว
อันนี้ไม่ต้องบรรยายในลิฟต์กันเลยกันน่าดูว่ากล้องวงจรปิดในลิฟต์นั้นมันมีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดในลิฟต์มันไม่ได้โผล่เหมือนมันบางทีมันซุกอยู่ในมันคือจะบอกว่าผมก็เป็นนิสัยเลยอ่ะพอเข้าลิฟต์ก็จะมองก่อนเนี่ยกล้องอยู่ไหนไม่มีกล้องนี่เสร็จโจรเนี่ยขอบอกแต่ถ้ามีกล้องก็ไม่ค่อยรอดนะว่าถึงมันก็โดนอยู่ดีถ้าจะตลกสุดต้องไปดูหน้าปัญญาไอแมวเนี่ยก่อนเข้าลิฟต์ก่อนที่ประตูจะเปิดนะกับเป็น before after ว่าก่อนประตูเปิดกับประตูเปิดแล้วเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงหน้าตาก็เหมือนเดิมแหละพี่แล้วพอเปิดมาไม่หมายถึงว่า before after พอเปิดลิฟต์ออกมาปุ๊บแล้วไม่มีคนในลิฟต์เนี่ยหน้าเขาเป็นยังไงหรือเปิดปุ๊บแล้วมีคนอยู่ในลิฟต์หน้าเขาเป็นยังไงเนี่ยมันต้องแบบอาการลุ้นกับแบบดีใจลุ้นแล้วผ่อนคลายกับลุ้นแล้วแน่อ่ะต่อไปชอบของหมอแมวโอที่ชอบเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอยู่ตัวก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเวลามันมีแต่มันเวลามันมีแต่เราไม่มีคอนเทนต์อะไรจะอ่านบางทีไม่รู้จะทำอะไรแต่ถ้าเกิดมันเดี๋ยวนี้เนี่ยคอนเทนต์รู้มันคอนเทนต์มันได้ครบหมดเลยอย่างถ้าเรื่องวิชาการเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเรื่องเกี่ยวกับงานที่ต้องทำอยู่เนี่ยผมก็คือมีเว็บที่เข้าอยู่ประจำมีหนังสือมีแหล่งละตอนปีนี้แหล่งครบแล้วก็เรื่องหนังสือก็อย่างบางทีไปโหลดไปหาโหลดไปหาอ่านตามที่ต่างๆมันมีที่ให้เรื่องการ์ตูนก็ยังติดก็ยอมรับว่ายังติดการ์ตูนอยู่ก็มีที่แล้วอย่างวันก่อนพี่ก็ทวีตขึ้นมาเรื่อง Legend of the Galactic Heroอ๋อเหมือนเคยเห็นยุทธภูมิทางช้างเผือกเหมือนเคยดูตอนเด็กมากๆทีนึงแล้วก็ดูไม่จบผมติดเรื่องนี้มากเลยยังดูไม่จบเลยเนี่ยคือตอนนี้มันมีคอนเทนต์มีการ์ตูน YouTube 100ตอนเนี่ย100ตอนระดับ20ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมั้งแม่งดูกันแบบตายแฉะหนังสนุกมาก3ก๊กเวอร์ชั่นอวกาศเข้าใจได้ฟรีด้วยฟรีด้วยอันนั้นประเด็นแล้วคอนเทนต์มันก็เลยย้อนมาอย่างน้ำท่วมปุ๊บติดอยู่ในโรงพยาบาลไปไหนไม่ได้ผมก็เอาไอ้อีบุ๊กที่มีอยู่ก็เอามานั่งอ่านจบไป 4-5 เล่มก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันอันนี้เขาไปชอบอีกอันหนึ่งอันนี้ชอบ2อันนี้ชอบ2เมื่อกี้ที่เมื่อกี้ค้างไว้จะไปชอบ3ชอบ3ก็มันจริงๆมันต่อมันมีส่วนหนึ่งมันคาบเกี่ยวกับน้ำท่วมก็เรื่องของรู้สึกว่าเด็กหรือว่าเยาวชนรุ่นหลังจริงๆเพิ่ง30เรียกเยาวชนรุ่นหลังก็คือต้องคนต้องอย่างเพราะว่าอย่างรุ่นตอนรุ่นผมหรือว่ารุ่นก่อนหน้าผมขึ้นไปเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องการแสดงออกกับพื้นที่มันไม่ค่อยเยอะแต่ว่ารุ่นนี้คือถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนจะได้ยินบอกว่าเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนเลยไม่เห็นความรับผิดชอบหรืออะไรไม่เท่าสมัยก่อนแต่ผมมองรุ่นน้องผมลงไปเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นรุ่นน้องผมลงไปผมรู้สึกว่าเด็กรุ่นนี้มีคือความรับผิดชอบดีเรื่องของไอ้ตัวความคิดสร้างสรรค์เรื่องของการแสดงออกอะไรมันดีกว่ารุ่นตอนที่ผมอยู่เยอะเลยกลายเป็นว่าเด็กรุ่นนี้เกรียนน้อยกว่ารุ่นเราเกรียนน้อยกว่าเพียงแต่ว่าคนที่เกรียนรุ่นนี้มันก็เกรียนมันเกรียนไหมคนที่เกรียนรุ่นนี้เกรียนเยอะแต่จำนวนผมรู้สึกน้อยลงคือรุ่นน้องนี่เป็นคืออย่างผมทำงานมันต้องมีมาอะไรอื่นมันเป็นปี4ทีนี้ของผมมันเป็นหมอพวกก็มีปี5กับปี6อ๋อนี่คือถ้าเป็นปี5กับปี6สมัยผมนี่ก็คือทำผมรู้สึกเลยมันทำได้แค่ระดับหนึ่งแต่รุ่นนี้คือมันคนที่กล้านี่คือเขากล้าไปเลยแล้วเขาก็ความรับผิดชอบเลยเหมือนเป็นผู้ใหญ่เลยก็เห็นบางคนโคตรยังบ่นอยู่บอกว่ารุ่นนี้ไม่ค่อยยังมีทำงานไม่รับผิดชอบหรืออะไรแต่ที่สัมผัสเองรอบๆตัวมันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือรอบๆตัวรู้สึกมันดีรู้สึกมันเราถ้าเกิดทำงานไปสัก10ปีข้างหน้ารุ่นน้องที่มันจบมาก็มันมีหวังมีอะไรอยู่มีคนก็พูดประเด็นนี้อยู่เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วการที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กมีมีเดียหรือการเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นเนี่ยมันทำให้คนเรียนรู้ในอายุตั้งแต่อายุยังน้อยได้เร็วขึ้นเรียนรู้อะไรดีไม่ดีหรือเปล่าดีจะสองข้างแต่ว่าพอเห็นปุ๊บอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอถ้ามีเหรอมันเห็นก่อนแล้วการเรียนรู้มันน่าจะง่ายขึ้นซึ่งอันนี้เป็นประเด็นบางอย่างที่ทั้งบรรดาทาง IT พวกกูรูแล้วก็หลายๆคนก็เนี่ยมันน่าจะสื่อการเรียนการสอนเนี่ยน่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะคือเด็กสมัยนี้มันมีช่องให้เรียนก่อนเข้าห้องเรียนตั้งเยอะมันน่าจะเด็กน่าจะเก่งขึ้นอันนี้ผมว่ามันก็เกี่ยวระดับชอบต่อแม่ของผมเนี่ยที่ทำมาตลอดเลยเนี่ยคือผมชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์ครับ
คือชอบหาความเกี่ยวเนื่องกันผมมีความรู้สึกว่า3เรื่องเนี่ยมันมีความเหมือนกันอยู่อ่ะคงจะเป็นเพราะว่าตั้งแต่สมัยก่อนผมตอนเรียนมัธยมผมได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องว่าหนังสือเขาพูดถึงว่าวิทยาศาสตร์ในพุทธศาสนาเป็นยังไงเขาอธิบายเหมือนกับว่าจริงๆทางพุทธศาสนาก็มีการพูดถึงหลักการตัวนี้อยู่นะซึ่งมันก็เหมือนกับที่วิทยาศาสตร์พูดเลยผมก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจดีแล้วต่อมาพอผมมาเริ่มสนใจทางด้านไสยศาสตร์ผมก็พบว่าเฮ้ยมันมีความเกี่ยวข้องกันแฮะมันมีความเหมือนกับว่ามันไปในทางเดียวกันอ่ะผมก็เลยเหมือนกับว่าชอบอ่านหนังสือพวกพุทธศาสนาเป็นพิเศษพระไตรปิฎกเงี้ยเคยอ่านผมได้อ่านอ่ะไม่อ่านแล้วก็คือเหมือนกับว่าคือแล้วพวกหนังสือพวกอย่างที่ฮิตกันอย่างเงี้ยครับอย่างไอสไตน์ถามพุทธเจ้าตอบอะไรเงี้ยคือหนังสือแนวเนี้ยผมจะอ่านเยอะแต่คือหมายความว่าผมไม่ได้ไปอ่านพวกทางวิทยาศาสตร์เพียวๆไม่ใช่นะผมจะไปอ่านพวกเหมือนกับที่เข้ามาผูกกันเรียบร้อยแล้วมีการว่าให้ลิงก์กันยังไงแล้วผมจะไปลิงก์กับทางไสยศาสตร์ผมศึกษาอยู่ว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกันไหมมันเข้ากันหรือเปล่าทำไมเราถึงต้องมาใช้หลักไสยศาสตร์ตรงนี้อ๋อเพราะว่ามันมีหลักการทางวิทยาไอทางพุทธศาสตร์ที่กองรับนี่อะไรเงี้ยครับก็จะค่อนข้างชอบตัวนี้เป็นคนเล่นของไงคนเล่นของก็โอเคก็ดูน่าสนใจดีจริงๆคือบางทีเหมือนกับหนังสือบางเล่มเนี่ยคนอ่านอาจจะไม่สนุกไงอย่างไอสไตน์ถามพุทธเจ้าตอบเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้ามีพื้นทางสองฝั่งเนี่ยอ่านจะรู้สึกว่าโอ้โหใช้ได้เลยเนี่ยคือมันเหตุเป็นผลแม่แต่ถ้าเกิดไม่มีพื้นรู้สึกแบบงงๆนิดหน่อยอะไรบางทีเขาพูดคนเขียนก็ต้องเก่งพอสมควรคนเขียนเก่งก็ต้องรีเสิร์ชพอสมควรอ่ะต่อไปชอบของหมอแมวชอบอันดับที่4ก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวพวกGadget ต่างๆที่ออกมาของเรื่อง IT แต่ไม่ใช่เลยไม่ใช่ผมไม่นั่นแหละครับเดี๋ยวถ้ามีเงินแกอ๋อโอเคเตรียมตัวไว้ก่อนอันนี้ครับ Kindle เดี๋ยวต้องไปหากลับบ้านได้เลยครับผมอันนี้แล้วไงต่อไม่มีอะไรมากคืองานผมมันผมว่ามันได้ใช้เมื่อก่อนผมอ่านตั้งแต่อัปเดตสมัยที่เป็นนิตยสารใช่ไหมนิตยสารอัปเดตใช่ไหมตั้งแต่ก่อนเป็นรู้รอบตัวแล้วก็ก่อนเป็นรู้รอบตัวมันเป็นอีกอันนึงไม่รู้รู้แต่ในนวลนางตอนนั้นเป็นรู้รอบตัวมันจะมีคอลัมน์หนึ่งเป็นเรื่องแกดเจ็ตแล้วก็บอกว่าแกดเจ็ตอันนี้มีที่เมืองนอกขายราคาเท่านี้มันทำอะไรได้บ้างแล้วก็เคยมีอยู่ตัวหนึ่งที่เคยอยากได้มากคืออยากให้มันมีเลยคือเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเหมือนแผ่นเป็นหนังสือเป็นแผ่นบางๆอ่านหนังสือได้ทำงานได้ในนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ที่มันอยู่เป็นแผ่นมันเคยเห็นครับแล้วมันก็คืออันนี้ก็คืออันนี้อาจารย์ไอแพดมันก็คือไอแพดนะครับสำหรับคนที่ฟังออดิโอนะครับก็คือไอแพดนั่นเองพอมันมีของแบบนี้ขึ้นมาเราก็รู้สึกมันมีของที่เราเคยอยากจะมีตอนเป็นเด็กๆมันไม่มีแล้วปีนี้มันก็ออกมาแบบนี้มันมีมาหลายๆอย่างมีแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายเพียงแต่ตอนนี้เรายังได้แต่ดูเดี๋ยวรอเปิดคลินิกก่อนรอให้มีก็แต่มือถือเองก็ไม่ได้ใช้เป็นสมาร์ทโฟนหรือเปล่ามือถือเป็นสมาร์ทโฟนอ๋อเป็นสมาร์ทโฟนอ๋อโอเคแต่ก็ไม่ใช่iPhone ไม่ใช่อะไรเป็น HTC เพราะว่าใช้ต้องใช้คือจำเป็นต้องใช้เพราะว่ามันมีโปรแกรมหนึ่งที่ต้องเปิดของการแพทย์แล้วมันเปิดใน iPad ไม่ได้อ๋อเปิดในพวกมันต้องเปิดใน Android ประเด็นมันตรงนี้นี่ก็ต้องไปหามาก็แปลกดีนะคือชอบแต่ไม่มีอันนี้ปัจจัยด้านการเงินเป็นหลักอ่ะของผมนี่ชอบอันที่4ผมชอบอะไรที่มันแตกต่างกันสุดขั้วแต่มันต้องอยู่ด้วยกันได้นะอันนี้คือผมไม่รู้จะสรุปยังไงอ่ะแต่เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าเหมือนถ้าพูดถึงสีอย่างเงี้ยโทนสีที่ชอบโทนสีขาวดำตัดกันไปเลยตัดกันไปเลยหรืออย่างถ้าพูดถึงอย่างแฟนผมกับพี่ไก่เนี่ยแฟนผมก็เป็นคนเรียบร้อยเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแต่ผมจะชอบให้เขาทำอะไรที่มันตรงกันข้ามกับความเป็นเขาคือบีบให้มันฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้าให้ดิสเนี่ยมันเยอะมากเลยอ่ะสรุปไปอย่างเดียวคือว่าอันเนี้ยชอบความที่มันแบบต่างกันสุดขั้วเพราะมันเป็นเรื่องที่มันหาได้ยากและมันทำได้ยากแต่ไม่น่าจะเป็นประเภทแบบว่าผู้ชายที่ใจอยากเป็นผู้หญิงอะไรอย่างงี้อ๋อไม่ใช่อันนั้นก็ต่างกันสุดขั้วอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกนะที่ผมชอบเรื่องพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์จริงๆพูดตรงมันก็
ไม่ได้เกี่ยววิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์มันไม่เกี่ยวกันนะแต่ผมมองว่าคือมันต่างกับสุดขั้วนะแต่มันมีจุดร่วมนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่มีตัวอย่างมาด้วยมีตัวพอดีเลยอันนี้ฟุกเนี่ยอย่างเงี้ยหนังสือเนี่ยผมอ่านค้างอยู่หนังสือเนี่ยพูดถึงเรื่องแนวการลงทุน2แบบซึ่งจริงๆมันไม่เหมือนกันเลยนะมันคนละเรื่องคนละโลกกันเลยแบบนี้แต่เรื่องคลาสสิกเลยแต่ว่ามันก็มีจุดร่วมอยู่ไงที่ผมชอบค้นหาจุดร่วมระหว่างความแตกต่างกันสองขั้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสวยงามเป็นเรื่องสนุกสนานอันนี้ไม่ไอ้คลาสสิกหนังสือผมไม่รู้จักแต่ว่าผมพอเห็นหน้าผมนึกออกคือนักลงทุนที่แบบว่าเป็นดูสถานการณ์เงินของบริษัทดู prospect ดูธุรกิจว่าจะเป็นยังไงแล้ว value ตามนั้นแล้วก็จะซื้อหุ้นตามนั้นอีกคนนึงเทคนิคเลยเทคนิค 100% เปรี้ยวๆมีการโอ้โหดูสัญญาณตลาดเลขอย่างเดียวเลยคนละเรื่องเลยคนละขั้วเลยแต่จริงๆเขามีความเหมือนไงผมมองตรงนี้มันน่าสนใจดีอะไรเงี้ยผมค่อนข้างชอบชอบอันสุดท้ายของหมอแมวอันสุดท้ายคือปีนี้จริงๆมันเป็นปีที่แล้วปลายปีแล้วก็มาปีนี้ต้นปีก็คือเป็นเรื่องที่ปีนี้เนี่ยได้เขียนคือได้ทำตามความฝันเมื่อก่อนฝันว่าอยากจะเขียนอะไรสักอย่างนึงลงในรู้รอบตัวหรืออัปเดตแล้วก็ได้เขียนก็คือมีคนอยู่ๆเขาก็ติดต่อมาแล้วก็ให้เขียนตอนนึงเขาอ่านทวิตหมอแมวเนี่ยเขาอ่านในบล็อกแล้วไงต่อเลยรู้ก็เลยก็เราก็ได้เขียนแล้วก็รู้สึกดีสมหวังแล้วก็ไอ้พวกที่เขียนมาก็คือมีคนขอไปลงในฮาจาเก็งคืออะไรครับฮาจาเก็งที่เป็นคล้ายๆขายโพลขายในเซเว่นเพิ่งรู้นะเนี่ยคือฮาจะเก่งมันอ๋อฮาจะเก่งนึกว่าภาษาญี่ปุ่นผมตอนแรกพี่ก็นึกว่าอย่างงี้ตอนแรกพี่ก็นึกว่าอย่างงี้คือผมอยากเห็นหนังสือที่ขายหัวเราะก็คือเหมาะกับผู้ใหญ่เพราะว่าบางมุกก็คือเราก็เข้าใจบางมุกก็คือเป็นชอบผู้ใหญ่แต่นี้ฮาจะเก่งเป็นสำหรับเด็กโดยเฉพาะเหมือนเป็นการบ้านอีกตัวหนึ่งว่าเราถ้าเกิดเราจะเขียนอะไรเพื่อแบบนี้เลยเนี่ยมันก็ต้องมุกต้องซอฟลงมันต้องสื่ออีกแบบนึงนะก็คือต้องตัดเรื่องรุนแรงตัดเรื่องคือมันเป็นอีกการบ้านหนึ่งผมอ่านแล้วไม่ฮาเขาอย่างนี้หรือเปล่าอ่านแล้วเหรอเคยอ่านแต่คือก็ไม่ได้ชอบก็ระวังคนละแนวคนละแนวคนละแนวสำหรับเด็กที่ประถมได้ต้องชอบแต่ก็คือรู้สึกดีเพราะว่าได้เขียนแล้วมีคนเอาไปตีพิมพ์ครับอ่ะต่อไปชอบของผมอันสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รู้จะเหลืออะไรแล้วครับเอาง่ายๆเลยที่ชอบจริงๆก็คือยังเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนเล่นเกมอยู่จนถึงทุกวันนี้มีลูก2แล้วเนี่ยก็ยังซื้อการ์ตูนเนี่ยไอ้พวกทีวีการ์ตูนแอนิเมชันอะไรก็ยังดูปกติของเงี้ยคือเป็นคนติดเกมติดการ์ตูนเนี่ยพูดง่ายสมัยก่อนก็ติดตอนนี้ถามว่ายังติดอยู่ไหมติดอยู่เพียงแต่ว่าเวลาที่จะให้กับมันมันน้อยลงไหนจะเลี้ยงลูกทำนู่นทำนี่แต่ถามว่ายังอ่านยังเล่นอยู่ไหมก็ยังอ่านยังเล่นอยู่การ์ตูนนี่สมัยก่อนนี่ซื้อทุกปกอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเหลือแค่ไม่กี่ปกที่เหลืออ่านเน็ตแล้วโดยไม่อ่านเลยอย่างเกมสมัยก่อนแบบเล่นเกมออนไลน์ใช่ไหมเล่นทุกเกมเดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่เกมสมัยก่อนเองก็อ๋อหมายถึงโอเคคือเวลามันไม่พอมันเหลือแค่นี้มันก็ได้แต่มีคอนเซปต์ในใจนะคือไม่ใช่ว่าเราเลิกนะเราเล็งไว้ก่อนไอ้เรื่องนี้ดีเกมนี้ดีรอก่อนเมื่อต่อไปอาจจะเรียกว่าเรามีเวลามากขึ้นเรามีเงินมากขึ้นเรามีอะไรมากขึ้นเนี่ยของพวกเนี้ยมีเงินซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ไม่รีบยังไงการ์ตูนมันก็อยู่งั้นนะมาซื้อย้อนหลังอะไรก็ได้มาดูย้อนหลังก็ได้ไม่ซีเรียสแต่คือตอนนี้เรามีหน้าที่ที่เราต้องทำใช่ไหมเราทำหน้าที่เราก่อนยังเคยคิดเลยนะครับแบบตอนฝันเนี่ยตอนเด็กตอนแก่อะไรเงี้ยเกษียณอาจจะเป็นพวกนั่งดู DVD การ์ตูนย้อนหลังอ่านการ์ตูนเล่นเกมอาจจะไปปั๊มโนวิช99แล้วทีความฝันที่ไม่เคยทำ ไม่ถามเลยรู้เสริมว่าไงเพราะมันเป็นผมว่าการ์ตูนเมื่อก่อนคือการ์ตูนเมื่อก่อนเป็นของเด็กแต่ว่าหลังๆเนี่ยอย่างถ้าสังเกตเนี่ยรุ่นถ้าเกิดอายุเลข3 35 36ก็ยังอ่านการ์ตูนอยู่คือเป็นรุ่นที่การ์ตูนใหม่ๆเดี๋ยวนี้คอนเทนต์เขาทำมาหรือเกมใหม่ๆคอนเทนต์เขาทำมาให้พวกเราเล่นเพราะเรามีกำลังในการซื้อไงมันเพราะคือมันขยายตามตลาดมากกว่าน้องผมอายุห่างกับผมเยอะเขาก็จะมีตลาดของเขาคือแนวการ์ตูนจะเป็นแนวของเขาเลย
ซึ่งเป็นแนวพวกนี้คือถามผมผมอาจจะไม่ได้ตามแนวเขาเท่าไหร่แต่เขาเรียกว่ากลุ่มมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งกลุ่มพวกเราไงอย่างทุกวันเนี่ยดร.เคยังเขียนอยู่ทุกแบบเคทูซึ่งคนที่อ่านเนี่ยไม่ใช่รุ่นน้องผมน้องผมไม่ด่านดร.เคแต่ผมอ่านดร.เคมาตลอดพอออกเคทูโอ้โหความสุขมันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ทอดทิ้งกลุ่มพวกเราไงพี่ว่ามันเป็นกรอบความคิดของคนไทยมากกว่าว่า15ถึง20แบบนี้20ถึง25มันจะมีกรอบ25ถึง30มันจะมีกรอบแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าทำอันที่ไม่อยู่ในกรอบคุณทำอะไรที่มันเกินไหวแต่พออย่างตัวอย่างยกอย่างนะตอนนั้นพี่ไปเยอรมันแล้วก็ตอนนั้นเราอายุ25ไปเยอรมันแล้วก็ไปนั้นเมืองชื่อเมืองดุสเซลดอร์ฟเมืองสวยแล้วก็เป็นเมืองกลางแล้วมีแม่น้ำผ่านกลางเมืองเราก็เดินก็ไปคนเดียวไปเสาร์อาทิตย์เราก็ว่างแล้วงานแล้วก็มีคนเล่นโรลเลอร์เบด50โรลเลอร์เบดข้ามผ่านเราไปแล้วเดินไปถึงลานอู้มันมีทุกวัยเลยว่ะโรลเลอร์เบดนะคือแบบเขาไปกีฬาเลยแบบนี้มันฝั่งเขามองเป็นกีฬาคืออ๋อเออมันเป็นการออกกำลังกายหรืออย่างการ์ตูนบ้านเราพอการ์ตูนปุ๊บภาพมันจะบอกว่าเป็นเด็กแต่ถ้าไปดูญี่ปุ่นเฮ้ยการ์ตูนมันเป็นสื่อที่ใช้ทุกระดับคือแม้กระทั่งเปิดอุปกรณ์เปิดแมนนู่นก็เป็นการ์ตูนมันเป็นวัฒนธรรมเขามันไม่ใช่แค่เด็กการ์ตูนไม่ได้มีเพอร์เซพชันว่าสำหรับเด็กมีสำหรับผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งดนตรีมีบางคนบอกพี่เบิร์ด50กว่ายังออกมาไปดูฝรั่งไอ้วง Aerosmith อายุมันเท่าไหร่แล้วอ่ะมันยังเนี่ยล่าสุดอะไรนะคริสติน่าจะออกคอนเสิร์ตบางอย่าไปดูเลยRolling Stone เนี่ยมันก็ยังออกได้แต่บ้านเรามันจะมีกรอบแนวคิดอะไรบางอย่างอยู่ว่าถ้าอายุอย่างนี้แต่ถ้าไปดูในตลาดสากลมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เพราะไม่ได้มีมันอายุมันเป็นวุฒิภาวะใช่แต่ว่ามันไม่ได้บอกถึงรสนิยมนะรสนิยมมันไม่เกี่ยวหรือว่าไม่รู้ดิพี่ว่ามันมีอะไรบางอย่างเป็นตักกะเหมาตักกะเหมารวมนะง่ายๆเป็นอย่างนั้นคิดง่ายๆคือไม่ได้การ์ตูนเนี่ยพี่เริ่มเพิ่งจะ10ปีหลังนะที่จะรู้สึกอ๋อจริงการ์ตูนมันไม่ได้แปลว่าเด็กเลยพี่ของอ่านการ์ตูนปกติไม่น้อยมากแต่ตอนสมัยอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อ่านตามไปเวลาไปร้านอาหารมีสมัยรุ่นวางๆอยู่ก็หยิบมาอ่านมีเกมมันชื่อเกมมีวิกมีอะไรวิกลี่หรือมีสักอย่างเคซีของริบุญกิจว่าสมัยก่อนมันมีวิกลี่กับซีโร่พี่เออซีโร่โทษมีซีโร่แต่ว่าพี่ก็อ่านตามที่มันมีอ่ะเออแต่ว่าพี่ไม่เคยควักเงินแม้แต่บาทเดียวไปซื้อนะแต่อ่านแต่ว่าไม่ได้ตามแต่พูดถึงเราก็แค่เฮ้ยสนุกลูกชอบทุกวันนี้พอมาดูอย่างอะไรของลูกคนนั้นเนี่ยเฮ้ยโคตรสนุกเลยว่ะแบบคนนั้นนักสืบนะแล้วแบบคนนั้นแล้วพอคนนั้นทางบ้านทางเมืองผมไม่ได้หาแล้วพอคนนั้นมาทำเป็นแบบคนแสดงอ่ะอุ้ยก็สนุกอีกแบบนึงทางคินดะผมไหนรู้จักคินดะอีกทีทางอ่านเลยฮะอ่านคนนั้นคินดะคนนั้นไม่ได้อ่านโอเคก็หมดแล้วมั้งหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บยังไม่จบเลยเดี๋ยวอ่านรายการต่อก่อนโอเคครับกลางรายการเลยหมดแล้วใช่ไหมน่าจะหมดแล้วครับหมดแล้วครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างห้าชอบห้าไม่ชอบอับอายพอแล้วพี่คนเราควรจะมีแค่นี้แต่นี่คือเสน่ห์ของห้าชอบห้าไม่ชอบนะคือมันไม่เหมือนกันมันต้องไม่เหมือนแล้วบางคนก็เป็นเรื่องเล็กบางคนก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วแต่ที่ผมคิดนานมากเนี่ยจะพูดเรื่องบาวาเรียนดีไหมเนี่ยผมดูมันไร้สาระมากแต่มันคาใจผมมากเลยมันไม่กินไม่ได้อะพี่มักจะเจอเรื่องแปลกๆเสมอไอ้ห้าชอบห้าไม่ชอบเนี่ยแต่ละคนก็จะแบบแต่บางคนบางเรื่องมันเป็นคอมมอนมันเป็นเรื่องของมันเป็นสิ่งที่กระทบเขามากๆในปีนั้นๆจริงๆเอาอย่างสุขภาพของหมอเออเนี่ยมันต้องมีเข้าใจความรู้สึกเลยเฮ้ยมันกระทบมากเลยเนี่ยสุขภาพชั้นปีนี้แย่อ่ะก็ติดตาม5ชอบ5ไม่ชอบได้แต่ว่าต่อไปผมคงอัดเป็นเสียงนะครับแล้วก็ค่อยเชิญมาคุยก็น่าจะแทรกเข้าไปในช่างคุยรายวันนะครับเป็นเทปใส่เข้าไปนั้นแล้วก็เป็นเทปก็ค่อยๆทยอยบันทึกไปสัปดาห์หน้าตอนที่217ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรมี17คือผมไม่แน่ใจว่าจะเป็น217หรือ218แต่ว่าจะเจอไอ้แมวอีกทีนึงตอนอะไรเกี่ยวกับ AV สักอย่างเนี่ยไม่รู้ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเข้าใจว่าทีมเดิมมาครบนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโพสต์เดียวมากันปุ๊บลงตัวลงตัวง่ายง่ายมากเลยไม่ต้องเชิญอะไรมากเลยปุ๊บขอแค่บอกวันเดี๋ยวที่เหลือจัดการขอบคุณหมอแมวมากหมอแมวเวลาจะเสริมอะไรยังไงไหมตอนติดเทปนี่ไม่มีแล้วครับไม่มีมีอะไรจะพูดอะไรยังไงไหม
็หมดแล้วครับเจอตอนหน้าเจอกันตอนหน้าเจอกันตอนหน้าครับก็จริงๆผมมีอีกอันนึงซึ่งไม่เกี่ยวกับ AV ที่คุยกับหมอรัฐด้วยเราจะไปทำรายการเดี๋ยวดูก่อนว่าแต่เราจะคิดว่าจะบันทึกอันนั้นก่อนแล้วปล่อยแล้วค่อยเป็นตอน AV ถึงถ้าตามกฎการ AV ก็คงปีใหม่พอดีครับต้อนรับปีใหม่ปีนึงทำครั้งเดียวผมรอมาทั้งปีก็ช่างคุยนะครับถ้าเกิดจะติดตามหรือว่าติชมต่อว่าอะไรก็ตามแต่มาที่ twitter.com/changkhui นะครับแฟนเพจก็อยู่ที่ facebook.com/changkhuipodcast นะครับสนับสนุนรายการแล้วก็บริจาคใน PayPal ได้ที่หน้าเว็บเรามีอยู่นะครับบัญชีธนาคารก็ได้หรือว่าซื้อเสื้อ310 บาทครับโอเคมีเท่าประมาณเท่านี้มั้งแล้วก็เจอกันตอนหน้าเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันครับเดี๋ยวติดต่อหมอแมวได้ที่ Twitter ง่ายสุดครับtwitter.com/@mor_maew นะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงติดต่อหมอแมวเนี่ย Twitter น่าจะเป็นตัวที่ถึงตัวมากที่สุดส่วนจะไปติดตามผลงานหมอแมวให้ไปที่บล็อกให้ไปที่บอกเป็น MOR ขีดกลางขีดกลางนะครับขีดกลางไม่เหมือนกับตัว Twitter MOR ขีดกลาง maew.xteen.com เอาอยู่ที่ xteen ครับก็จะมีถ้าจะไปอ่านบทความเขียนปีนึงเขียนไม่รู้กี่ครั้งแล้วน้อยลงไปเยอะแล้วน้อยลงไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็เขียนการ์ตูนมาแปะบล็อกนี่ก็น้อยลงไปเยอะแล้วก็ไปที่ Twitter นะครับของผมนี่ทาง Twitter เป็นหลักดีกว่าครับนะง่ายสุดง่ายสุดครับเพราะตัวอื่นไม่ค่อยได้ออนเลย twitter.com/@mrmaew ครับมีเขียนติดกันเขียนติดกันเลยเขียนติดกันเลย mrmaew มิสเตอร์แมวนะครับอดีตนะครับจริงๆมันฝังลงไปในเทปของเจ้า JV คือพอเพียงเซลเลอร์คือคนคนเดียวกันครับผมรีแบรนด์ครับรีแบรนด์แต่ก็ถือว่ารีแบรนด์เร็วนะปุ๊บชื่อนั้นอาจจะน่าจะลืมไปแล้วก็ตอนนั้น follower ตอนนั้นกับตอนนี้คนละเรื่องครับแต่ผมยังเก็บอยู่นะไอเดียนั้นโอเคครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ